あっ <music> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพุทธที่1มิถุนายน2559กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะตอนนี้นี่กรุงเทพนี่เกือบจะทั่วทุกพื้นที่นะคะฝนตกแล้วก็แรงมากด้วยใครที่อยู่ในช่วงจังหวะที่กำลังจะเดินทางออกหนึ่งไปกินข้าวเที่ยงหรือบางคนเนี่ยนะคะยังไม่ถึงที่ทํางานก็ส่งข่าวกันด้วยกันละกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันรถติดกันเยอะมากนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงนี้วางแผนเดินทาง เพื่อที่จะไปทำงานกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเปิดเทอมก็เปิดนะคะฝนมาตกอีกแล้วมาคู่กับรถติดในกรุงเทพมหานครแต่ที่น่าเสียใจค่ะนั่นก็คือการเปิดเผยของทางด้านของคุณรอยยนจิตด,ดอนนะคะว่าในขณะที่เราเห็นภาพฝนตกทั่วประเทศสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็คือ ฝนตกเหนือเขื่อนนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำกักเก็บในสีเขื่อนใหญ่เนะะี่ยค่ะมีเพียงแค่เขื่อนศิริกิจเท่านั้นนะคะที่มีน้ำไหลเข้าแล้วก็มีทิศทางที่ดีส่วนป่าศักชะละสิทธิ์แควน้อยบำรุนรุมแดงนะคะแล้วก็ทางด้านของเขื่อนภูมิพลนี่แทบจะไม่มีฝนที่ไปตกเหนือเขื่อนแล้วก็ทําให้มีการกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นเลยก็ยังไงก็เอาใจช่วยก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะที่เราจะมีการพูดคุยกันมีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกัน1เรื่องค่ะคือถ้าใครติดตามข่าวในวัน ะะเราจะเจอตั้งแต่ประเด็นที่คุณสมคิดเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้บอกกับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นบอกว่าคิดว่า GDP ของไทยในปีนี้จะเติบโตอยู่ที่3.3ถึง3.5ขณะที่การประชุมคอรมอรเมื่อวานนี้แล้วเสรสไก่อูแถลงข่าวก็ออกมาโวเหมือนกันบอกว่าดัดชนีเศรษฐกิจของไทยเนี่ยดีขึ้นทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการลงทุนหรือว่าทางด้านของความเชื่อมั่นหรือว่าความมั่นคงทางการคลัง อันดับดีขึ้นหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูก,กันกับอีกหนึ่งตัวเลขค่ะคุณผู้ชมจะเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีถึงบรรยากาศบ้านเรานั่นก็คือตัวเลขการลงทุนของต่างประเทศดูการว่านปัจจุบันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะขณะที่พ่าหัวข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เล่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนะะี่ยค่ะก็บอกว่าเงินลงทุนไหลออกนอกประเทศ8 8หมื่นล้านบาทนะคะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยกันแม้จะมีการปฏิเสธไปในเสียงเดียวกันเลยนะคะสำหรับคนในรัฐบาลนั่นก็คือ การปลดล็อกสามารถที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการหรือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวนะคะสามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้จากกรณีประกาศคําสั่งคอสอชอที่เรียกให้มารายงานตัวแล้วก็มีข้อกําหนดว่าห้ามเดินทางไปต่างประเทศก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสามารถไปได้ก็มีประเด็นคําถามทันทีว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะจัดทัวร์ไปดูใบ จะไปเจอในใหญ่ว่ากันไปนู่นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลค่ะเพราะว่าคนของรัฐบาลปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดจากแรงกดดันของเวทีระหว่างประเทศเลยนะถึงได้มีการปลดล็อกทั้งหมดเนะี่ยเป็นเพราะความคิดของนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อคือนนี้ถ้าใครติดตามดาราศาสตร์ก็คงจะมีการจ้องมองดูท้องฟ้านะคะในรอบ11ปีที่ดาวอังานนะคารเนี่ยค่ะโครจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุด คนที่ชอบเรื่องของดวงดาวก็ไปดูกันในส่วนนั้นที่นี่ในส่วนของโหราศาสตร์เนี่ยคะในยกรัฐมนตรีนี่ท่านแม่นมากเลยนะคะให้สัมภาษณ์นักข่าวหลายประเด็นมากเมื่อวานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถามถึงเกี่ยวกับพระธรรมชยโยในยกดูนาฬิกาแล้วบอกว่าโอ้ ได้เวลาดาวองคารเคลื่อนเข้าใกล้โลกแล้วไม่สัมภาษณ์เพราะว่าทางด้านของหมอดูทักบอกอย่าพูดเยอะนะคะดวงในยกตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ31พฤษภาคมและจะตกหนักถึงจุดแตกหักในวันที่3จริงหรือเปล่าตามที่หมอดูทํานายไทยทักนะคะหมอดูประจารายการเราก็มีนะคะเราตั้งให้เองวันนี้พูดคุยกับคุณสุภเกียรติธารนกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องโหนอีกแล้วนะคะแล้วคนชอบ ด้วยนะเรื่องนี้อเออจริงเนาเออเดี๋ยวจะได้รู้นะคะวิทยาศาสตร์ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนี้โอ้โหลาศาสตร์เขาว่าเป็นยังไงคะคุณสุภเกียรติเห็นด้ยกนี่ถึงขั้นยกนาฬิกาขึ้นมาดูบ่ดาวคัโนโคจรใกล้โลกแล้วหมอดูทักไม่ผมพูดมากมันส่งผลกระทบอะไรต่อดวงในยกคะครับอันที่จริงเนี่ยผมพูดอย่างจริงใจนะฮะในฐานะที่เป็นนักข่าวทำข่าวโหนมานานานับเป็นสิบสิบปีเนี่ยเออ ผมก็เคยสนใจทั้งตำราโหนที่เป็นของยุโรปของไทยเยอะแยะไปหมดบอกตรงๆเลยฮะนะทั้งตำราไทยตำราแขกอินเดียตำราพรมา่าตำราของฝรั่งเนี่ย<ะ>ที่เรียกว่ายูเรเนียนเนี่ยไม่มีบทใดที่ว่าว่าด้วยคำทำนายทายทักอันว่าด้วยดาวอังคารใกล้โลกเลยครับไม่มีฮะ ไม่มีฮะไม่มีเลยอ่ะไม่มีฮะไม่ไม่ไม่มีฮะยังไงมีแต่ว่าดาวอังคารถ้าอยู่ในราศีใดที่เล็งมุมเป็นผลดีผลร้ายต่อดวงเมืองหรือต่อดวงเมืองโลกนั้นมีฮะมีแล้วผมก็รู้สึกจักระจี้ใจอย่างเยี่ยมเหมือนกันนะปกติแล้วผมมักจะได้รับมอบหมายจากเพื่อนผมบอกว่าให้บรรยายเรื่องการพยากรณ์โลกทีแต่ว่าผมก็บรรยายเพราะเหตุว่า การทำนายทายทักในทุกครั้งที่ผมปฏิบัตินั้นการทำนายทายทักได้ยึดถือเอาลักษณะลัคนาดวงเมืองเป็นหลัก mm hmm. แต่ครั้งนี้นี่ผมรู้สึกจักกจี้ใจไงาราะพ่อมีการกล่าวถึงดวงนายกรัฐมนตรีและดวง mm hmm. บุคคลสำคัญ <Yeah. S 2> คือการเป็นโหนมานานๆเนี่ยทำให้ผมทราบว่าโหนมีจัญญาบันนะฮะโหรอย่างที่เผมบอกก็ได้ครับโหนคนหนึ่งที่เมื่อเมื่อตอนตอน,ตอนที่ท่านยังมีชีวิต ผมไปกราบไหว้ท่านบ่อยๆไปตื่อท่านท่านก็ไม่เคยอยากไปบอกอะไรผมผมก็ไปกราบไหว้บ่อยๆทําให้ผมรู้ว่าโขนใหญ่ๆห,ห,หรือจัญญาบันโหนนั้นมีโฮโหนจะไม่ทํานายทายทักใครโดยเฉพาะบุคคลสำคัญนา,ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากไม่ได้รับการร้องขอ,อเขาจะไม่พูดเป็นอันขาดเลยเพราะฉะนั้น <laughs> ทุกวันนี้ผมเห็นเอ๊ะนีเยอะๆก็ทำไมโหนคนนี้ ทํานายทายทักดวงนายกวนที่นี่ทานายทายทักรองนายกอ,อะไรเงี้ยอดีตนายกนายกมีหมดอะคะคนะดังโดนโดนทานายบทอะอ,อันที่จริงไม่ได้นะเพราะแล้วผม<ะ>ผมผมก็เชื่อนะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วท่านท่านทาน่ทานเคยสังเกตไหมฮะถ้าใครคุณเคยกับในพลต่างๆหรือหรือรัฐมนตรีคนสาคัญเนี่ยท่านท่านจะรู้สึกแปลกใจว่าบางท่านนั้นมีวันเกิดสองครั้งอือ คือวันเกิดตามทะเบียนซึ่งไปปรากฏตามทะเบียนราชก,การเลยนี่อย่างหนึ่งตามการแจ้งเกิดของใบสูติบัตระะแต่วันเกิดจริงๆอย่างหนึง่งท่านจะแอบทาบุญกับลูกเมียท่าน<อ>จะมีลักษณะอย่างนี้<อ>เพราะฉะนั้นโหนที่ดีๆเนี่ยเขาจะไม่จะทำนายทายทักใครหรอกถ้าเผื่อไม่ได้รับการร้องขอเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเผื่อมาร้องขอคนที่ร้องขอจะต้องบอกวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากอย่างจริงๆเขาเอ <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้ก็ขอบอกว่าที่ที่เขาบอกว่าดาวอ,อังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ11ปีนั้นจะ,จะส่งผลยิ่งใหญ่ต่ออะไรดวงเมืองอะไรบ้างนะที่จริง้วผมบอกไม่ใช่ครับ mm. เพราะว่าดาวอังคารส่งผลที่ไม่ค่อยดีต่อต่อดวงเมืองประเทศไทยวันนี้ก็เพราะเหตุว่าดาวอังคารนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีพิจิกควบควบู่ไปกับดาวเสาร์ครับ ซึ่งในภาษาหัวเขาเรียกตำแหน่งอันนี้ว่าตำแหน่งบอรณะของดวงเมืองมอลลารณะก็ตายเียมันก็มันก็มันก็ต้องไม่ดีนไม่ดีอ่ะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นงี้ยะซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวเลยแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นน่ผมผมว่าใครไม่รู้ไปไปบอกท่านนายกท่านนายกท่านเลยเชื่อเลยนายกยกนาฬิกาเขามือบอกไม่ได้แล้วว่าดองคานเคลื่อนมาแล้วพดองคานเพิ่มแล้ววันนี้ผมต้องหุบปากไม่พูดอะไรมากยจริงตามตำราโขนจริงๆเนี่ย ทั้งโหนยูลเรเนียนของยุโรของฝรั่งโลกตะวันตกและโหนไทยเนี่ยการพูดจาเสียหรือดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับดาวานะอังคารอ๋อหระมันเกี่ยวกับดาวพุธอ๋อซึ่งคนละเรื่องเลยก็ถือว่าท่านนายกเป็นคนรอบครอบนะคะ <c oughs> เอาทั้งหมดเลยเอาตั้งแต่องังคารพุธพฤหัสไปเลยนะคะลักษณะอย่างนี้ครับแต่เออแล้วมีหลายคนล,ลึกเกินนะที่บอกว่าจุดไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดจากพราะเอียดว่า ดาวมฤตยูนะั้นยังโคจรอ,อยู่ในราศีเมษลักษณะที่ก็กเป็นการข่มลักขณาดวงเมืองอยู่จริงๆแล้วตำแหน่งของดวงดาวนะี่มันเป็นเครื่องชี้ชัดในการทำนายถ่ายทักสำหรับผมแล้วยังไม่เชื่อว่าดาวมฤตยูโคจรอ,อยู่ในราศีเมษฮะพอดูตามรายการใหญ่ๆของนาซาแล้วบอกว่าจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษเราๆวันที่27มิถุนายน เรา,าเวลาใกล้กลห้าโมงเย็นเวลาประเทศไทยฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ว่าขณะที่ขณะนี้ดามลุดยูก็ทําสิ่งไม่ดีกับดวงเมืองประเทศไทยแล้วเพราะเหตุว่าอยู่ในตําแหน่งที่ภาษาโหนไทยเขาเรียกว่าอยู่ในพบสิบสองของดวงเมืองมันเบียนมันเบียนเต็มที่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาทับนะ,ะเพราะลักษณะอย่างนี้นี่ผมพูดงี้เขาอาจจะมีคนเกลียด นังนำหน้าได้เยอะแยะนะ่ยแล้วก็แต่ว่ามันจะมีส่วนจริงอยู่อย่างว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับการการสู้รบการสงครามว่าถึงอังหน้าทหารอ,อะไรเงี้ยแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือเป็นดาวที่แสดงถึงคนหนุ่มสาววัยเลือดร้อนอเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าทหารก็มีพลังฮุทฮัต กับคนหนุ่มสาวเลือดร้อนเนี่ยมันอาจแล้วก็ทั้งเสาวโครจรอ,อยู่ในอยู่ในตกที่นั่งมรณลดวงเมืองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า,น,าน่าจะเกิด,เก,ดเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดียิ่งขึ้นแล้วที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการจะคิดผิดพลาดหรืออะไรนะั้นผมพมว่าเฉพาะผมเนี่ยทีเป็นนักข่าวโหนเนี่ย ผมว่ายังไม่เกิดตอนเนี้ยค่มันน่าจะเกิดเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเป็นต้นไปอ๋อช่วงนี้ยังไม่เกิดกับด้วยว่าวันที่7สิงหาคมนั้นประชามติค่ะเป็นเวลาที่ดาวพฤหัสสดีร์โคจรข้ามราศีจากราศีสิงห์มาสู่ราศีกันอืแต่โหนตาหําราโหนอีกหลายสำนักเขาบอกไม่ใช่วันที่7แต่ผมไม่เฉพาะตัวผมผมเชื่อวันที่7ดีกว่าเพราะผมเชื่อนาซามากกว่านะฮะ ผมว่าลักษณะอย่างนี้อาจจะเกิดการคิดผิดคิดผิดอำนาจยับยั้งชัางใจนั้นมันหายไปเยอะอ mm hmm. แล้วก็ไอ้ที่แปลกๆก,ก็คือว่ามันชักหวันหว่นใจม่รู้อาจจะเกิดเหตุรุนแรงทางศาสนาก็นับแต่วันที่เจ็ดสิงหาเป็นต้นไปเนี่แห oh. ละครับ oh. ผม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 เชื่อว่างั้นนะฮะ <Ha. S 2> แต่ว่าข,ของคนอ,อื่นยังไงผมไม่รู้เพราะผมว่า ถ้เผื่อยับยั้งชั่งใจกันไว้ให้ดีๆแล้วอย่าเพิ่งคิดผิดคิดถูกอย่าเพิ่งลุกหนักก็จะดีะเพราะว่าถ้ายังไงเสียความสงบสุขของบ้านเมืองเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะเจ็ดสิงหายจริงๆอ,อ,อ่ะโหนพินโยบอกว่าถ้าโหนพินโยนะคะ บอกว่าในยกเนี่ยจะมีความสุขขึ้นปลอดโปร่งสะดวกสบายใจขึ้นภาระหน้าที่ทางการเมืงเองจะคลี่คลายเจดสิงหาคือวันลงประชามาติย้อนอดีตไปเป็นวันเสียงปืนแตกนะคะ,ะจะดีขึ้นแต่คุณสุภเกียรติเนี่ยบอกว่าน่าจะหลังเจสิงหาเพราะว่าเมื่อโครจรจากราศีสิงเข้ามาสู่ในราศีกันเนี่ยผลไทยบอกว่าเป็น,เป,นเป็นอลิกับดวงเมืองโอ้นั่นน่ะเป็นอลิก็เป็นศัตรูกับดวงเมืองสิอาจจะเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานอาจจะมมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหม ตอนนี้เห็นในยกอยู่บอกภายในชาตินี้ชาตินี้จะจับให้ได้พระธรรมชโยอาจจะเป็นได้หรือไม่นะชีวิตมนุษย์นี่นะฮะมันมีสองอย่างยังไงคะคุณสีคือหนึ่งความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันออีกอันคือความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่ไอ้บางอย่างของธรรมชาติเนี่เราทายไม่ได้บอกไปถูกนี่ทำไมวันนี้ฝนตกทำไมพื้นที่ความพืนตกตอนนี้เต็มตุมแค่แม่นแล้วใช่ไหมอ่าโกโตุค่ะ แต่ก่อนเราไม่รู้ฝนตกจะบอกอะไรเงี้ยนะบางทีสังเกตจากพวกมแมลงจากสัตว์เหมือนตางอย่างตอนเนี้คุณหญิงรู้ไหมคนก็สงสัยในบ้าน็มเมืองนะว่าอะไรคะนี่ทำไมเรื่องธรรกกายเันเรื่องอะไรกันแน่เอออะไรก็ถ้าเราตอบสักคำอย่างถ้าผมตอบแบบภาษาการเมืองอเลยก็การตั้งไม่สมเูร็จช่วงท่านเป็นสังราชเนี่ย นี่เมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมเพิ่งออกมาพูดอย่าไปโยงมันไม่เกี่ยวกันแต่คุณสีฟันธงว่าวกวฟันตรงเลยอยู่ตรงเนี้ยก็คือตรับใดเรื่องนี้ยังไม่จบมันก็ไม่จบเพราะเคยมีแก๊งสามพออกมาชูประเด็นว่าสมเด็จช่วงเนี่ยเป็นพระอุปชาของพระธรรมชโยพยายามช่วงดึงสมเด็จช่วงทั้งหมดแล้วก็พยายามให้สมเด็จช่วงเป็นตัวกลางในการเจรจาถ้าสมเด็จช่วงในฐานะที่เป็นหนึ่งใน คณะกรรมการม,มสอไม่ทําอะไรก็กลายเป็นผู้รับผิดแทนทั้งหมดอเออนั่นกลายเป็นโยงเป็นแบบนั้นเนี่ยคือความเมื่อเราอธิบายอะไรไม่ได้เราก็โยนไปไดรื้อๆอย่างคุณหญิงเคยรู้เรื่องยามอุบากงไหมยามอุบากองเป็นไงฮะ,ะเขามีบอกยามหนึ่งศูนย์หนึ่งอย่าพึงจรเมื่อดานรอนจะอับราเงอยอ,อย่าเดินทางช่วงนี้อ,<ช>อย่าออ,ออกบางคนต้องออกจะออกจากบ้านเนี่ย ดูเลิกดูยามดูเลิกต้องปีนออกทางหน้าต่างอา้าวไม่ออกทางหน้าต่างไปไม่ออกประตูออกหน้าต่างต้องออกทางหน้าต่างอามีพงศ์อย่าให้บอกว่าเป็นใครใครอะคะ <laughs> พอคุณสีพูดอยากรู้เลยว่าเป็นใครเนีย่ย <laughs> <laughs> มันอย่างนี้เอาที่เราเออกมาดูเรื่องเห็นง่ายๆหาหาเรื่องที่มันมีเห็นมีผลดีกว่าเอา,เอานี่ว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์นะคะแต่จับตาดูอีกแค่สองวันผล<ะ> พินโยเนี่ยบอกวันที่3มิถุนายนเนี่ยจะแตกหักเปลี่ยนแปลงกระทันหันระวังการใช้กําลังมีการสูญเสียลาออกเสียชีวิตเกิดการตึงเครียดทางการเมืองแบบฉับพลันใช้กําลังมากเกินไปนี่ว่าด้วยเรื่องหนพินโยนะคะจบว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์ค่ะที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือไม่บางคนก็บอกไม่ถือเป็นกฎหมายเพราะเป็นประกาศคอสอชอซึ่งคสอชอมีที่มาไม่ชอบแต่ก็ได้มีการประกาศเรียกนักการเมืองเข้ามาพบ พบเสร็จปุ๊บก็ให้ลง MOU แล้วบอกอว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศเมืม่อวานตอนค่ำก็มีการประกศาศในราชกิจจานุเบกาษาบอกว่าเดินทางได้ยกเว้นคนที่ติดคดีในชั้นศาลเดินตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้วันนี้แหละเป็นต้นไปค่ะทีนี้เรามาลองมองแบบการเมืองเลยว่าเอ๊ะทำไมคอสชถึงปลดล็อกอันนี้อก็เรามาดูเหตุผลหลายๆอย่างอนะ อันแรกสุดเนี่ยแรงบีบจากต่างประเทศอ่านะอันนี้หลายคนมองตรงกันนะอบอกาาบรัฐบาลรชชกำลังเผชิญแรงเสียดทานหนักๆจากท่าทีสหรัฐอเมริกาที่ท้อนผ่านในกรินเดวีเอทูสหรัฐประจประเทศไทยที่ประจานดังๆเป็นห่วงสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยล้อไปกับการที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่รุมซักสถานการณ์การละเมิดสิทธิมน,นุษยชนนะ ฝากโจกการบ้านรัฐบาลทหารคอสนสชรีบแก้ปมปัญหาก่อนเจอมาตรการแ a งชั่นออมาตรการแซงชั่นเนี่ยก็เจอแบบเดียวพมา่าจะต้องรัฐบาลตกถอยกรุฎทหารพม่าตกถอยกรุบะนะเศรษฐกงเศรษฐกอิจบรงงานนี้นะรัฐบาลคอสชอเสี่ยงเกินไปที่จะฟืนกระแสโลกก็เลยต้องปลดล็อกเ,อเกมกักบ,บริเวณฝ่ายต่อต้านาลดเงื่อนไขเสี่ยงโดนแบนจากต่างประเทศอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลด้านหนึ่งนะครทีนี้ถ้าเรามองอีกอีกอันหนึ่ง อันนั้นมองจากต่างประเทศนะ,ะแต่อีกด้านหนึ่งว่าก็หวังผลให้ประชามติเพราะาคอสชอ์นี่หวังอย่างมากเหลือเกินว่าประชามตินี่จะผ่านร่างรัฐมนูลหวัง,งในทิศทางไหนคะการให้เดินทางออกไปต่างประเทศมันจะมีผลต่อประชาธปตคือบอกว่าหาไม่ยอมอ่อนข้อให้นะักการเมืองร่างรัฐมนูญจะไม่ผ่านประชามติแน่นอนอเพราะว่าต้องคลายกฎระเบียบที่ขึ้นเงือเง่อนไขไปเพื่อหวังยืมมือน,นักการเมืองช่วยโปรโมตร่างรัฐมนูลให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจมาก ว่าใช้แผนปฏิบัติการทางเดียวนะเข้าใจมากกว่าการใช้แผนปฏิบัติการทางเดียวออเออผลสําคัญการหยุดยาแรงของรัฐบาลทหารเพราะแรงกดดันอยาน่างนากชาติอันนั้นเหมือนกันะนะ Hey, แต่ประเด็นประเด็นเรื่องของประชามติก็มองไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่า <ừ. S 1> ข้อเรียกร้องของพักการเมืองอย่างนายพิสิทธิ์เนี่ยเรียกร้องมาต,ตลอดก็คือปลดล็อกให้จัดกิจกรรมการเมืองของพ<า>ักการเมืองได้แต่การปลดล็อกให้เดินทางไปต่างประเทศได้ไม่รู้ว่าจะสื่อสารเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนเคือถ้าเรามองมองมองท่าทีของของคณะรัฐประหารนี่นะฮะเราจะเห็นตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเป็นต้นมาแล้วปีหนึ่งเก้าจำได้ไหมมีรัฐบาลหอย ขออาจารย์ธานดินกระวีเชียนรัฐบาลก็ใช้โอ้โหรัฐบาลหอยน้่ประกาศแปดไอ้สิบสองปีเลยใช้อำนาจเด็ดขาดปรากฏว่าพอปีเดียวอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยค่อยๆผ่อนอันนี้รัฐบาลหอยนี่รัฐบาลนี่ก็เหมือนกันเขาอยู่สองปีชักไม่ไหวก็เริ่มทีนี้ขณะเดียวกันเมื่อหวังจะให้รัฐนูนผ่านเนี่ยแต่ถ้าไม่ผ่านคุณตาย ็อย่างที่รู้ว่ามันเท่ากับประชาชนทั้งประเทศปทศปิดเศธษฐ์คอสชอเลยนี่ใช่ไหมฮะที่ทำยังไงผ่านก็อาศัยว่าผ่อนคลายนักการเมืองบ้างผ่อนคลายนักการเมืองให้ไปต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยโปรโมทเรื่องรัฐธรรมนูญยังไงก็ยังมองไม่ออกเหมือนเดิมม,มันก็ยังไม่ออกอ่ะแต่เขาหวังว่าผลคลายนี้เล็กน้อยเนี่ยมันจะช่วยให้ได้เยอะ,อะแต่นักการเมืองก็บอกว่า ไม่ได้มีผลอะไรเลยแม่ตันนิดนะทีนี้เรามามองดูเหตุผลอย่างนี้นะมีนักวิชาการเนี่ยว่าวิเคราะห์เลยชนวนเหตุที่คะสะอสชปลดล็อกอันนี้เพราะอะไรคนแรกคือคุณยุทธพอรอิสระชัยรอง,รอ,งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสกุโทไทัยธรรมธิราชบอกคงมาจากการกดดันจากตั้งจากทั้งการเมืองระดับระหว่างประเทศและการเมืองในประเทศในระดับระหว่างประเทศจะเห็นว่ามีแรงกดดันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการถแถลงการของสหรัฐอเมริกาหรือท่าทีทูตสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือการที่กัณบับริการยุโรปเฝ้าติดตามสถานการณ์ไทยอย่างใกล้ชิดการเฝ้าระวังเรื่องประชาธิปไตยและการดาเนินง,งานคอสชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะฮะอาจารย์ยุทธพรบอกว่าส่วนปัจจัยภายในประเทศคือการออกมาเรียกร้องของนักการเมืองต่าง หรือผู้ที่ถูกจำกัดสิทธิเช่นกรณีคุณวัฒนาเมืองสุขคุณจตุรนฉายแสงหรือกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ออกมาเรียกร้องตลอดมาปัจจัยเหล่านี้คงเป็นส่วนที่กดดันให้คอสชอต้องผ่อนคลายเรื่องนี้เหล่านี้บ้างนะแต่อาจารย์ยุทธพรเชื่อว่าคิดว่าน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ปัจจัยระหว่างประเทศมากกว่าที่กดดันและทาให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะส่วนข้อเสนอที่ให้ปลดล็อก เพิ่มเติมคิดว่าเรื่องการวิจารณ์เรื่องรัฐมนูนน่าจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะเรื่องรัฐมนูลไม่ใช่ประเด็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของพรรคการเมืองหรือบุคคนใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาทั้งสังคมควรจะเปิดโอกาสให้สังคมร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้นะสำหรับเรื่องการประชุมพักคงเป็นระดับถัดไปเพราะเป็นประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองเท่านั้นแต่เรื่องรัฐมนูล เป็นผลประโยชน์ของคนทั้งสังคมในวงกว้างอยากให้เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนรว่วมวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนี่อาจารย์ยุทธพรอิสาระชัยของมาหลาลัยสโกโตทันธรรมรุในธรรมิิรานะาส่วนอาจารย์พัฒนเดือนใจดีนี่แห่งคณะนิิศาสตร์มาหลาลัยรามคูแหงบอกว่ามันเป็นมองว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสากลเอ่อเอ่เอูพนี่นะฮะ โดยคณะมนตรีสิทธิทมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่นครจิเิวาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อถามโดยข้อคําถามและกแสดงความเห็นของนานาชาติที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆในไทยโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพด้อยกว่ามาตรฐานของสากลและคําถามที่เกี่ยวกับเสรีภาพวิาพวากษ์วิจารณ์รัฐนูญส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะผลตรนขอ้อบังคับต่างๆ จากคำถามตางเหล่านั้นรัฐบาลคงรู้สึกอัดใจและยิ่งใกล้ถึงวันลงประชามติร่างนูนที่ทั่วโลกคงจะมีข้อติติงถึงกรณีที่ไม่สามารถมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างกว้างขวางจึงเป็นจุดที่ทำให้รัฐบาลพยายามหาทางออกเพื่อตอบสนองต่อประชาคมโลกว่าอย่างน้อยสุดก็เริ่มมีการผ่อนปลนจึงหยิบยกและเลือกให้อนุญาตให้ผู้คนที่ถูกบุนบัญชีเอาไว ให้เดินทางไปต่างประเทศได้เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจที่จะทําตามข้อเสนอของประชาคุมโลกแม้ว่าการทําประชามติจะมีข้อจํากัดก,ก,ก็ตามนะส่วนคนสุดท้ายคืออาจารย์โอลานถิ่นบางเดียวนะนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหลาลัยบุรพาอาจารย์โอลานมีความเห็นว่ามองว่าข้อผ่อนปรนดังกล่าว เกิดจากแรงกดดันจากนานา,นานาประเทศทั้งจากประเทศมหาอำนาจจากองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องสิทธิทมนุษยชนอนอกจากนี้ยังมาจากเงื่อนไขรับร่างรับร่างหรือไม่รับร่างรัฐมนูลที่พยายามจะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนปลนเป็นประชาธิปไตยเพื่อสร้างความชอบธรรมในการรับหรือไม่รับร่างพยายามจะสร้างบรรยากาศทั้งที่ในเวทีสากลและเวทีในประเทศเพื่อให้ดูเหมือนว่า คนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นอาจารย์โอลานบอกว่าเชื่อว่าการที่คสทชยังไม่ให้พักการเมืองประชุมได้นั้นเพราะคาสทชยยังมองว่าพักการเมืองหลัก,ลก,ลก,ลกเนี่ยของประเทศยังมีเครือข่ายมีมวลชนสนับสนุนอยู่ถ้าให้พักการเมืองเหล่านี้ออกความเห็นก็มีโอกาสที่พักการเมืองเหล่านั้นจะโน้มน้าวมวลชนของแต่ละพักหรือ <c oughs> ทำให้มวลชนของแต่ละพักตัดสินใจไม่รับร่างรัฐมนูญอ่า การที่คอสชผลผลปรนแบบนี้ไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ภายในประเทศพี่คลายแล้วแต่เป็นเพราะหากไม่ผลอปลนก็จะทําให้เกิดแรงกดดันจากสังคมและต่างประเทศอาจจะนําไปสู่การไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจนแทบจนรถแบบต้นกระทบรถแบบของคอสชอจึงเป็นการหาทางออกโค้งสุดท้ายทั้งที่กระบวนการเหล่านี้น่าจะทําตั้งแต่ต้น แต่ทำไมมาทำตอนท้ายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคอสชเท่านั้นนะครับอาจารย์โอลานบอกว่าอยากแนะนำว่าตอนนี้ถ้าจะสร้างบรรยากาศการรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลคอสชอควรเปิดกว้างให้หมดให้พักการเมืองกลุ่มที่เห็นต่างประชาชนต่างๆกลุ่มสิทธิพลเมืชวได้พ,พิจารณาร่างรัฐมนูลอย่างตรงไปตรงมาเสนอลหลายลหลายมุม ให้คอสชอเก็บรายละเอียดเหล่านั้นมาพิจารณาก็หลายคนก็ความเห็นตรงกันนะคะว่าเป็นแรงกดดันจากต่างประเทศเแม้จะมีการปฏิเสธของคนในรัฐบาล <c oughs> ก็ตามนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวมาถามความเห็นนี้กับคุณสุภเกียรติบ้างค่ะ <c oughs> Yeah. ว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์นะคะกับการปลดล็อกสามารถที่จะให้นักการเมืองนักวิชาการแล้วก็กลุ่มเห็นต่างเนี่ยค่ะสามารถจะเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างที่มีการนําเสนอมุมความเห็นของหลายฝ่ายที่คุณสีได้มีการนําเสนอล้วนแล้วแต่มองไปในทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือแรงกดดันจากต่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งก็หวังผลว่าจะสร้างบรรยากาศให้ประชาชนรู้สึกว่านี่ไงเราก็ไม่ได้กดดันมากจนเกินไปแล้วก็นําสู่การผ่าน ประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะคุณสุภเกียรติมองตรงกันไหมคะหรือเห็นต่างอย่างไรครับก็ก็เกือบจะจะตรงกันหมดนะฮะผมผมไม่ทราบว่าวันนี้ก็วันที่หนึ่งมิถุนายนแะไม่ทราบว่าคอสชนี่ออกประกาศปล่อยผียังออกแล้วค่ะออกแล้วประกาศราชกิจจานุเบกสานมีผลบังคับวันนี้ครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วแล้วก็ ผมว่าผมยังเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่ามันอาจจะได้ได้ได้ไดผลไม่เต็มที่เท่าที่คอสอชอหวังก็ได้ยังไงคะเพราะว่าการอนุญาตให้บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ไปต่างประเทศนะฮะให้ไปต่างประเทศได้เป็นการผ่อนคลายก็จริงแต่ผมยังหวันเลยเกินมาโดยเฉพาะเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะ ถ้าเผื่อบุคคลสำคัญทั้งหลายแหละที่ได้ได้รับความเชื่อถือในในหลายๆๆๆๆๆๆกลุ่มก้อนในหลายภาคส่วนของประชาชนพากันดีอกดีใจเฮโลเพ่นหนีข้ามแดนไปต่างประเทศแล้วก็ผมว่าดีไม่ดีกลับเข้ามายากนะเพราะว่าเขาจะให้กลับเข้ามาต่อเมื่อเลยวันที่เลยเลยๆๆวันลงประชามติไปแล้วมันถึงจะดี เพราะเหตุว่าในาระหว่างมิถุถนากระากรกดาเนี่ยครับเป็นช่วงที่จะต้องรณรงค์อย่างเต็มที่ถ้าเผื่อว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจดีๆอยู่ในประเทศเนี่ยแล้วไปพูดเขาเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่จะไปลงคะแนนเสียงได้ก็เลยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยถ้ารับรองได้แลวผมชักหวัน่นใจว่า ไม่ได้กลับเข้ามาอย่างทันใดมอะไรก็ได้ hmm. อาจจะถูกกันไว้จนกระทั่งเลยวันลงประชามติไปแล้วค่อยกลับมาก็แล้วกัน hmm. เพราะนี่คือ,ค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 อการตัดกําลังส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะเหตุว่าถึงแม้จะน้อยกว่ามากเพราะว่าบุคลากรของรัฐบาลนะมีสามแสนสามหมื่นกว่าคนเนี่ย <c oughs> ที่ออกไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ไปลงคะแนนเสียงและชี้ให้เห็นผลดีผลเสียของรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงคะแนนเสียงเนี่ยก็เยอะกว่าตั้งเยอะ แต่ว่ามันไม่แน่นะเพราะว่าบรรดากลุ่มที่น้อยกว่าเนี่ยถ้าเผื่ออยู่นานๆแล้วถ้าพูดดีมีเหตุผลแล้วคนอื่นเขาฟังมันก็มันก็มันก็มนกไม่ค่อยดีมันเกิดความขัดแยง้งอีกอย่างหนึ่งนั้นมผมเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ที่เ,เคยถูกห้ามไม่ให้ไปต่างประเทศแล้วไปได้นอ<ม>หลายๆคนเคยถูกลิฟทพาส,สปอร์ต ถ้าจะให้เข้าไปคืนพาสปอร์ตเข้าเปล่าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบยังไม่ได้คืนเลยคุณจ่าตัวรนนี่ถ้าทางนั้นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎโลกครับไม่ใช่กฎประเทศไทยคุณคุณไปนอกได้อย่างน้อยคุณก็ต้องมีหนังสือเดินทางซะก่อนนะฮะส่วนส่วนมีตราประทับวีซ่าเข้าประเทศไหนหรือไหนไหนได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบางประเทศก็ไม่ต้องประทับวีซ่า ก็ออกไปได้เลยอย่างในกลุ่มประเทศอาเซียนงเราเนี่ยก็มีแค่หนังสือเดินทางอย่างเดียวก็พอแต่แต่แตที่ที่ผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าเป้ารัฐบาลน,นี้หรือคอสชอเท่าไหร่ก็คือว่าบุคคลทั้งหลายที่ท่าน,นกําหนดห้ามไว้เด็ดขาดคือบุคคลที่มีคดีความอยู่ในศาลนี่ไปไม่ได้ซึ่งโดยมากก็จะเป็นนักการเมืองคนใหญ,ใหญ่ๆซึ่งนั้นเลยคุณนะยิ่งลักณคุณวัฒนาอ,อย่างนั้นนะคุณจาตัวรน เพราะว่าคุณจตุพรคุณนทัทว,วุฒิคดี <ขอ S 1> ก่อ,อการร้ายเพราะว่าในในลักษณะอย่างนี้นะฮะผมว่าดีไม่ดีถ้าเบื่อถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอถ้าเขาแสดงความคิดเห็นแม้แต่เพียงเป็นใดในก็ย่อมมีอิทธิพลเหมือนกันเพราะย่อมเสียวเหมือนกันด้วยเหตุว่าทําไมต้องผ่อนปลนเนี่ยนะเมื่อคิดดูแล้วทั้งประโยชน์ภายในภายนอกเนี่ยมันมันประกอบอย่างนี้ ข้อที่หนึ่งคือโลกเขาไม่เอาเราอ,ะอ่ะคือเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่ถูกกดดันอย่างมากเห็นชัดๆคือมาหาอำนาจกดดันเราและกลุ่มยุโรปกดดันเราการที่กลุ่มมาหาอำนาจกดดันเราเนี่ยมันพาให้นับอร้อยๆประเทศเขาปฏิบัติตามกลุ่มมาหาอำนาจครับเขาก็ไม่เอาเราด้วยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อข้อที่สองก็คือว่าออในกรณีที่ปล่อย บุคคลที่ต้องห้ามข้ามข้ามแดนไปแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดกำลังบุคคลที่อาจจะทรงเหตุผลที่ดีที่จะไปชี้แจงต่อประชาชนไม่ให้ได้มีโอกาสได้พูดเพราะข้ามแดนไปแล้วจะพูดได้ยังไงแเมื่อข้ามไปแล้วก็วันหลังก็กลับไดบ้แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกลับก็แล้วกันก็กลับช้าๆหน่อยครับาการปล่อยไปเนี่ยการปล่อยไปเนี่ยให้ข้ามแดนไปเนี่ย ถือว่าคอสชก็วินวินนะครับหนึ่งได้ใจต่างชาติที่จะสามารถอ้างว่าเราก็ผ่อนคลายนะและสองก็เชื่อว่าการสร้างความเข้าใจซึ่งผมไม่อยากเรียกว่าจูงใจประชาชนให้เห็นด้วยกระทำตาม,ามนู่นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นต่อก็ได้นะฮะแต่ลแต่ลักษณะอย่างนี้มันไม่แน่ต่อไม่แน่เพราะว่ายังมีระยะเวลาอีกตั้งสองเดือนมิถุนายนหนึ่งเดือน กับกรกฎาคมอ,อีกอีกตั้งเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นใน60วันเนี่ยก็ตึงเป็นเป็นเรื่องเสียวไส้มากก,ก,ก,ก็ต้องคัดเลือกกันต่อไปนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องผ่อนคลายแต่ยางผ่อนคลายที่สิ้นสุดแล้วอย่าได้มาเรียกร้องเลยการประชุมพรรคไม่ได้หรอกครับขืนประชุมเฉพวะนั้นตีฟีปากยอดเก่งเลยทั้งนั้นเลยใครก็จะให้ไปใ,ใ,ใครก็จะให้มาประชุมพรรคเลยเท่านั้น เสันประชุมพักทีไรสื่อทั้งหลายหลายประเภทก็ต้องพากันลงความเห็นเพราะว่าท่านจะไปต่อสู้เ,ออเรื่องการตีฟิป,ปากทางการเมืองกับพวกพักการเมืองคงไม่ไห้เพราะฉะนั้นอย่าได้มาโวยอย่าได้มาขอไม่มีไม่ให้อบอกช่วงนี้เป็นรัฐาที่ปัดอยู่ นะฮะพลเอกประวิทย์บอกอก็ตามนี้แหละค่ะเรื่องของการปลดล็อกที่จะให้ทํากิจกรรมทางพักการเมืองหรือว่าประชุมทางการเมืองเนะะี่ยค่ะก็ไม่ได้อย่างแน่นอนในช่วงนี้นะคะเลยประชามติไปก่อนหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูกันต่อไปทีนี้ว่าด้วยเรื่องทางเศรษฐกิจนี่หน้าเศรษฐกิจของมติชนนี่จริงๆแล้วถ้าอ่านไปที่เราแอบยิ้มเหมือนกันนะคะทิศทางนี่ดีหมดเลยค่ะ ตั้งแต่เรื่องที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่า GDP ของไทยปีนี้จะเติบโตอยู่ที่3.3 3, 3 5ถึง3.5เปอร์เซ็นต์การถแถลงผลการประชุมคอรมเสกไกอูเองก็บอกว่าตัวเลขเราดีขึ้นทุกอย่างการค้าขายก็ดีขึ้นความมั่นคงทางการคลังก็ดีขึ้นความน่าลงทุนสำหรับต่างประเทศก็ดีขึ้นนะะทีนี่วันนี้คุณสีเอาข้อมูลนักลงทุนต่างด้าว ห้าเดือนลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันย้อนแย้งชัดๆเลยนะคะคุณสีบิดเบือนตัวเลขหรือเปล่าคะเดี๋ยวติดคุกได้นะคะในโยกบอกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันตัวเลขของคะแถลงเขานี่คาแถลงใช่ไหมคะของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีชื่อด้วยมีชื่อท่านด้วยว่ายังไงบ้างก็ท่านแถลงเองเนี่ยเดี๋ยวให้คุณสุภเกาว่าไปได้ว่าไปก่อนว่าไปก่อนนะคุณสีว่าก่อนคุณพองพันนะนะ เยนวิริยะพันธ์เนี่ยอธิบดีกรมพัฒนาธุรธกิจการค้าบอกคณะกรรมการประกอบธุรธกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรธกิจในไทยเดือนาพฤษภาทั้งหมด26รายส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่นสิงคโปร์เนทแลนด์มีวงเงินมาลงทุน248ล้านและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่ม211คนเมืม่อรวมท้าเดือนแรกที่ผ่านมาได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยแล้ว157ราย มีเงินลงทุนรวม3,220ล้านบาทเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนมีธุรกิจลดลง18รายหรือลดลง10%และเงินลงทุนลดลง3,220ล้านบาทลดลง50%ทางนี้จำนวนธุรกิจที่รับอนุญาตเดินพุทธภาที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนเห็นว่าลดลง10รายลดลง28%ขณะที่เงินลงทุนลดลง646ล้านบาทลดลง72%นี ไอ้ตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขทางการเนี่ยตัวเลขของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยเองอนี่เอาไปเปรียบเทียบกับปี58าปลดลงกว่า50%โอ้์ซยังยังเมื่อเช้ายังมีข่าวมาใหม่อีกแล้วแบงค์ชาติกำลังผวา,วาเนี่ยเรื่องตอนนี้เศรษฐกิจมันโตช้าเหลือเกิน <laughs> เดี๋ยวบางคนจินตนาการนะคะคุณผู้ชม4 5 9เทียบ5 8การลงทุนลดลง50อยู่ไปอีกหนึ่งปีก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยมันจะลดลงเท่าไหร่อย่าไปคิดแบบนั้นค่ะมันจะมันจะดูเป็นการบั่นทอนกำลังใจตัวเองมากเกินไปนะคะอ่ะอีกหนึ่งตัวเลขสะท้อนเศรษฐกิจมุมไปในทางเดียวกันกับคนของรัฐบาลไหมคะคุณสุภเกียรติคือย่างี้ครเราต้องเชื่อว่าทีมของดรสมคิดจารุศรีพิพัฒน์ ท่านรองนาะยกก็ก็ใช้ความพยายามอย่างมาก<ะ>กับการยกทีมไปเล็กเชอร์ที่โตเกียวครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างนี้ Forum นะะิ k เกอีฟอรัับแต่ว่า <c oughs> นิเกอี่เป็น,ปน,ปน,ปนดัชนีตลาดหุ้นของตลาดท,ที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่า<ะ>ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนั้นมันเป็นรองนิวยอร์กกับลอ<ะ>น,นดอนดน,ดนิดเดียวเท่านั้นเอง<ะ>เ,อเพราะฉะนั้น แต่เพราะว่าสิ่งที่ท่านได้บรรยายนะฮะสิงที่เราาบอกดัชนีความเติบโตของประเทศไทยมันอาจจะเป็นไปได้มันจะขยายตัว3.3ถึง3.5%ุเปอร์เซนต์แต่สิ่งที่จูงใจมากกว่านั้นนะผมว่าไม่ใช่ตรงนี้ที่ไหนคะท่านประกาศแบอบกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนทั้งเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกยังจำได้มา หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่เพราะฉะนั้นบรรดาประเทศรอบๆประเทศไทยรวมทั้งพันธมิตรอาเซียนเราทั้งหลายรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีต่างก็เป็นหมดแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับความกดดันจากองค์กรการค้าใหญ่ๆของเราเยอะแยะไปหมดแล้วขอให้เข้าร่วมให้ได้เพราะประโยชน์จะมีเยอะนี่จะไปสมัคร f t ทีพีพีพีไงครับใช่ค่ะก็ว่าว่าประชุะมตำรวจะมีเยอะแต่ผมคงเป็นคนโชคลายมั้งเพราะว่าเอาความจริงๆบางอย่างมาไล่ฟังคือระหว่างการติดตามข่าวการรณรงค์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้นะค่ะ <ça. S 2> ปรากฏว่ามีหลายคนหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยนะค่ะว่าทีพพหรือที่ว่า หรือเรือกพันธมิตรหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนั่นน่ะเขากับเขากับบริพาทต่อว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาหาว่าประโยชน์ของอเมริกามันน้อยและให้ประโยชน์ของคนอื่นมากมายต่อไปหมดนะฮะเอายิ่งนางฮิลาลีคลินตันแล้วจะบอกว่า,าดีไม่ดีเนี่ยจะต้องเอามาทบทวนกันใหม่เลยเพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าในกรณีจะเข้าพ TPP หรือหุ้น่วนทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ขอให้เราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนานๆหน่อยก็ดีข้อระวังซึ่งไม่นานนะซึ่งไม่นานเพราะว่าให้ติดตามดูภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอะไรว่ามันดีไม่ดีอย่าเพิ่งผลวผตอนนี้นะะเอาว่าคือคือยิ่งศึกษานานยิ่งดี แต่ว่าอย่า,ยา,ยาไปพูดแต่เพียงเรากำลังศึกษาศึกษาพูดแต่ปากไม่ได้ต้องศึกษากันจริงๆเลยว่ามาจริงๆแล้วเราจะได้อะไรเสียอะไรนะฮะเพราะว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยความจริงที่ที่เห็นชัดๆก็คือว่าอ,อาเมริกานั้นกำลังกำลังรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านการค้าของของของจีนเต็มที่เลยนะฮ <ๆ S 2> ะเพื่อเพื่อเพื่อมาให้จีนโตให้ได้เพราะว่าผมยังเคยคิดแปลกๆบ้าๆเลย จีนเป็นประเทศตั้งอยู่ในเอเชียตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกก็บ่าเป็นใช่ไหมเอาแล้วถ้าเระเจีนไปสมัครเข้าทีพีพีอเมริกาจะเอาไหมออโอ้โหคงจะยุ่งกันใหญ่เลยนออมันมันก็จะยุ่งกันใหญ่แล้วดูด้วยว่า <c oughs> ใครเป็นผู้นาเขาทรัมป์หรือม <c oughs> ิลลรี่แล้วทรัมป์นี่ก็มีอะไรแปลกๆห้ามมุสลิมเดินทางเข้าประเทศนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าเฉพาะเรื่องนี้นะท่านพูดแต่ดีท่านพูดแต่ดีแต่ว่า เราหน้าเป็นห่วงท่านพูดกระถูกแล้วเพราะว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยเหล่านั้นนะฮะมีมากมาในอดีตแต่แต่ว่าผมเชื่อว่าในช่วงนี้ค่อยๆลดน้อยถอยลงก็ออกมากเ,าเหมือนกันเราจะเห็นว่าการขยายตัวทางทางอุตสาหกรรมใหญ่ๆของญี่ปุ่นนั้นะนะฮะจะจะหนีไปอินโดนีเซียแล้วก็จะหน,นีไปเวียดนาม,มแล้วก็บับรอบประเทศเราเนี่ยเป็นหลักแต่ว่ามันก็แปลกๆอยู่หน่อย คือคนไทยเราแล้วพอคาถ่ยรูวบรรดาผู้ผู้บริหารญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับกลางไปถึงระดับบนสุดเนี่ยกับชอบประเทศไทยลักษณะความเป็นมิตรสภาพความเป็นอยู่ที่ดีความยิ้มย้มแจ่มใสการขัดแย้งในขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความขัดแย้งในประวัติศาสตร์เนี่ยแทบไม่มีเลยประเทศไทยยินดียิ้มยิ้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นการที่ดอร์สมคิดไปพูดอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าว่าหากว่า จะมีอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเพิ่มบ้างก็จะดีเหมือนกันเพราะขณะนี้คุณสีก็เพิ่งบอกว่าตัวเลขมันถดถอยลงนะ,ะตัวเลขมันถดถอยเราชัดเจกความเป็นจริงเพราะเพราะขืนเราอยู่ดีๆไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักฐานที่หนานแน่นอะไรมาบอกอผมก็จะกลายเป็นผู้บิดเบือนเนี่ยมันก็ซวย สวยทั้งคู่เพื่อนเพราะฉะนั้นเว่าท่าท่านไปพูดเนี่ยผมต้องก็ถือว่าดีถ้าเหอบถ้าเผื่อว่ามันบังเกิดผลดีจริงตามที่ท่านตั้งใจไว้ไทยก็ได้อันนี้ส่งนะคะคุณสมคิดพูดทิ้งท้ายในเวทีนิเคอีฟฟอรั่มนะคะบอกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยอาจโชคไม่ดีที่มีการเมืองที่การเมืองนะคะมีความผันผวนจนกระทบเศรษฐกิจแต่ส่วนตัวเชื่อมั่นอย่างสูง ต่อศักยภาพการเติบโตของประเทศประเทศจะกลับคืนสู่ความสงบกลางปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งนี่ไปให้สัญญากับเขาอีก<อ>ที่ญี่ปุ่น<อ>ด้วยนะคะ<อ>ไม่รู้ว่าผู้นําของเขานี่จะว่ายังไงบอกออก็เคยรับปากชั้นทีนึงแล้วเหมือนกันคือแค่คุณสมคิดต้องไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือคําตอบว่าการลงทุนมันไม่มาคุณต้องไปเชวยวเขาลงมาลงถึงขั้นให้รัฐมนตรี ที่ดูแลเศรษฐกิจเนี่ยไปดึงเองเปดึงเองเนี่ยแสดงว่ามันสุดละเดินเต็มสูบละใช้ทุกกลเม็ดละเอาแค่ภัยแรงอย่างเดียวเนี่ย่าการเกษตรหายับ15,000ล้านแล้วเคยดูกำลังซื้อของคนรากย่ามอยู่ตรงไหนนั่นแหละนะฮะตอนนี้ก็รอฝนอยู่ฝนก็ดันมาตกท้ายเขื่อนตกที่ต่ำลงกว่าเขื่อนนะฮะบางคนเสนอบอกยังจำได้ ทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพบอกว่าเวลาผมไม่อยู่เนี่ยฝนชอบตกก็เลยเสนอให้ท่านย้ายไปอยู่เหนือเขื่อนแล้วก็ให้ท่านไม่อยู่แล้วฝนจะได้ตกเหนือเขื่อนแล้วจะมีปริมาณน้ำกักเก็บนะก็เป็นเรื่องล้อกันเล่นนะฮะอยากจะให้อุดมสมบูรณ์นี่แหละเพราะว่าคาทานายไทยทักก็บอกว่าน้ําท่าอุดมสมบูรณ์อยากให้มีน้ํากักเก็บเยอะนะคะเพื่อการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นเป็นอาชีพหนึ่งที่คนไทยทําเยอะที่สุดเนี่ยนะคะแล้ว มันจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะเดินเศรษฐกิจของไทยไปได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะกลับมาพบและพูดคุยกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้อย่างที่ได้มีการประกาศไปนะคะขออนุญาตแจ้งตอนแรกเนะ่ยเข้าใจว่าเป็นการอ่านคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดว่ากรณีที่พีสทีวีไปฟ้องกอสอทอชอที่ปิดพีสทีวีจริงๆไม่ใช่นะคะ ไปฟังว่าศาลจะรับอุทธรณ์กรณีที่ศาลชั้นต้นเนี่ยค่ะได้ตัดผู้ร้องที่4-6ถึง6ออกไปหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณสุภกเกียรติธารณกูลคุณศีอินทปันตีและดิฉันอรุโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจําวันพุธที่1มิถุนายน2,559ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะถ้าตามกําหนดแล้วนะคะเกี่ยวกับมิติทางด้านการเมืองณนะวันนี้ก็จะเป็นวันดีเด์เริ่มต้นที่ทางด้านของรัฐบาลและคอสอชอปลดล็อกให้มาดาน,นักการเมืองที่ คือได้ว่าไม่มีคดีติดตัวนั้นสามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นกันในวันแรกแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้มีการสอบถามมุมมองของวิทยากรรับเชิญประจํารายการกันไปทั้งสองบุคคลแล้วนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรเนียวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะคะกรณีที่รัฐบาลและคอสอชอที่มีการผ่อนปลนบรรยากาศในการเรียกตัวไปปรับทัศนคติในค่ายทหารตอนแรกนี่นะคะบุคคลภายในคณะคอสอชอเองนะคะอย่างเช่น พอบทออบ,ออบอเป็นต้นก็ออกมาบอกว่าจะไม่มีการเรียกตัวมาปรับทัศนคติอีกต่อไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ใช่แบบนั้นนะคะยังคงมีการเรียกตัวไปปรับทัศนคติอยู่แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากในค่ายทหารก็เปลี่ยนไปที่สารลกลางจังหวัดในแต่ละจังหวัดนั้นๆรวมไปถึงสถานีตํารวจในแต่ละจังหวัดนั้นๆมุมมองของแขกรับเชิญจะมองอย่างไร <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของ <c oughs> สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเองก็ดีบรรยากาศในการเข้าสู่ประชา มติเองก็ดีทำได้มากน้อยแค่ไหนในตอนนี้มีแอคชั่นออกมาจากกะกะตโดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุที่ยากรนะคะที่มีการพูดถึงในเรื่องของพอรบปบระชามาติเกี่ยวกับมาตรา61ไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องมาจากคุณสุรนันเวชาชีวะแล้วก็อาจารย์พิษพงศสวัสด์นะคะที่มีการสวมเสื้อที่มีข้อความว่ารับและไม่รับเป็นสิทธิ ไม่ผิดกฎหมายประเด็นนี้นายสมชัยที่มีการออกมาพูดว่ากรณีที่สองบุคคลน,นี้ออกมาสวมเสื้อแล้วก็จัดรายการกันนี่นะคะมีความผิดหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะว่านายสมชัยนั้นว่ากันอย่างไรแล้วกะกะตอ,อีก4กะกะตที่เหลือนั้นเขาจะว่ากันอย่างไรว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการจะผิดพบรบมาตรา61นั้นควรจะมี การเข้าเงื่อนไขแบบไหนอย่างไรกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรายการเปิดปมสุป,ปฏิรูปประจําวันนี้ขอต้อนรับคุณธนาวุฒิชัยดิตนะคะแล้วก็วิทยากรรับเชิญพิเศษณนะวันนี้แทนอาจารย์นิสิตะสสจังหวัดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยนะคะเป็นอดีตสสท่านนิลเมตสุจารีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค ก็เป็นตัวแทนของอาจารย์นิสิตวันนี้เป็นวันที่2นะคะก็เป็นคนที่บริหารสําหรับทีมฟุตบอลที่กําลังมาแรงนะตอนนี้ด้วยร้อยเอ็ดยูเนเต็ดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คลึกคลื่นดีหลังจากที่ท่านพ่อนิสิตสินทุพลอได้เข้าไปบริหารระดมนักกีฬาระดมทีมสนับสนุนต่างๆเข้ามาประชุมกัน ตลอดเลยครับก็มั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราเอกก็คงอยู่ในลำดับต้นๆนะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยเห็นว่าค่าตัวในทีมอื่นที่มาแรงนะตอนนี้ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยเขาหลักหลักล้านกันนะคะแต่ว่าร้อยเอกยังคงหลักพันแต่ที่ร้อยเอกนี่ยังเสมอต้นเสมอปลายนะคือ3,000บาทตัวต่อเดือนร้เอ็ดไม่อยากได้ทีมเล็กๆมันอยู่ในดิวิชั่นสองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันในเมืองไทยนะมีดิวิชั่นสองดิวิชั่นหนึ่ง แล้วไปโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่เป็นเลกสูงสุดของประเทศไทยซึ่งมันมีทีมชั้นนําอยู่รู้สึกจะ18ทีมหรือ20ทีมผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้มันนั่นแหละค่าตัวของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยต่อแต่ละคนเนี่ยที่ดังๆนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยซื้อใน50ล้านนะครับจากบุริรัมยูในเตดเนี่ยนะเป็นทีราทองรู้สึกจะผมถจำไม่ผิดเนี่ยก็ราคาประมาณนั้นซื้อจากสโมสรบุรีรัมนะ รู้สึกว่าจะเป็นเมืองทองอยู่ในเติดซื้อมานะแล้วก็ค่าค่าเขาเรียกว่าค่าส่วนตัวที่ได้รายรายอาทิตย์เนี่ยไม่รู้อาทิตย์ละ <c oughs> ถึงแสนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ<อ>คือถือว่านี่คือเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปแล<อ>้วเพราะนั้นกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยนี่มันก็พัฒนาการไปเรื่อยผมคิดว่าไม่น่านานนะจะไปสู่ระดับโลกได้ ก็เชียร์อยู่ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนสีใดแต่เขาคือคนไทยและก็ทําสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศไทยเราชื่นชมและชื่นเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทุกคนกีฬาไทยได้เชียร์ร้อยเอ็ดด้วยนะครับได้ขยับขึ้นในระดับเดเวชั่นที่สูงกว่าไปกว่านี้เราจะได้อยู่ในลีกสูงสูงปกตินี่คุณธนาวุฒิเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมคะผมไม่อผมเชียร์ทุกทีมครับก็ดูผมดูกีฬาไม่ได้เชียร์ทีมไหนพิเศษแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นในขวัญใจผมนะคืออังกฤษนี่เราเชียร์แมนยูในเต็ดนี่เราชอบแบบนี้เป็นต้นแล้วก็แมนยูแล้วก็ถ้าอีกของสเปนก็ผมจะชอบไอเรียมาริดคือไม่รู้ว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้ไงคือพอเห็นปั๊บเออทีมนี้น่าเชียร์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นดีไม่ดีเราก็เชียร์อย่างอังกฤษเนี่ยอยู่ในใจผมอยู่แล้วว่าเราจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยยังไงจะเก่งไม่เก่งยังไงเนี่ยเราก็ ชื่นชมแล้วก็เชียร์ไม่ได้ไปเที่ยวพนันกับเขานะครับแต่เชียร์ฮะแต่ก็เป็นสาวกเด็กผีนะคะแต่ว่าผมไม่ใช่ผีนะครับเออจริงๆช่วงนี้ผีเยอะเหมือนกันนะคะไม่รู้ผีมันจะเที่ยวโลกเที่ยวร้อนมากเฮยบีอะขานี่ก็ได้เรื่องของกีฬานะคะทั้งในประเทศแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยเพราะในตอนนี้เนี่ยระดับโลกเนี่ยไทยก็มาแรงเหมือนกันสําหรับเลสเตอร์ซิตี้คือของที่เรียกว่าผีแดงผีแดงในสัญลักษณ์ของเขานี่มันเหมือนกับ อะไรนะที่แบบเหมือนกับเป็นผีอ่ะม,มันมีจตึงเป็นตัวเนี่ยคือแบบอาจจะคล้ายๆกับต่างประเทศเป็นผีต่างชาติแล้วก็มันมันมีธงสีแดงเขาเรียกว่าผีแดงอ,อย่างอย่างลิวพูลเนี่ยก็หงแดงอะไรประมาณนั้น<อ>มีรูปหงอยู่เป็นหงนะสัญลักษณ์ของของสมรสรของเขาทีม ทีมจ,จริงๆทีมหลักๆที่คนไทยเชียร์นี่ก็มีอยู่ไม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 ไมค่อยกีท่ทีมสักเท่าไหร่นะคะที่มาแรงให้กําลังใจนะคะแล้วก็ให้กําลังใจร้อยเอ็ดยู่นเตดด้วยนะคะป <c oughs> ีหน้าหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงจะได้ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้กลับมาในในมิติของทางด้านการเมืออเมื่อาวานนี้เราได้มีการสอบถามมุมมองของทั้งสองท่านไปนะคะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนื่องจากว่า คือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเราจับจุดได้ว่าเขากําลังพยายามผ่อนคลายบรรยากาศเนื่องจากว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็เข้ามากดดันไทยในเยอะแต่ว่าในตัวแทนของรัฐบาลไทยเองอย่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์เป็นต้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเข้ามากดดันอะไรนะ ก็เป็นคานองที่ว่าเราอยากจะเพียงแค่ผ่อนคลายบรรยากาศเนื่องจากว่าอยู่มา2ปีเนี่ยก็อยากจะให้อะไรเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็มองตรงกันว่าเนี่ยแหละมันคือการกดดันไม่ว่าจะเป็นของสหรประชาชาติสหรัฐอเมริกาเองก็ดีแล้วก็รวมไปถึง UN เองก็ดีที่ตีกรอบเมืองไทยเหลือเกินเกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างๆของประชาชนในประเทศนี่นะคะทีนี้ในเรื่องของวันนี้ ขึ้นหน้าหนึ่งในหลายฉบับเลยเกือบทุกสำนักเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการผ่อนปลนในเรื่องของบรรยากาศในการปรับทัศนคติเชื่อว่าทั้งสองท่านคงจะผ่านเหตุการณ์แบบนี้กันมาแล้วนะคะขออนุญาตสอบถามมุมมองของคุณธนาวุฒิเนื่องจากว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่นําตัวทั้งสองท่านเนี่ยเคยเข้าค่ายทหารกันมาแล้ว ในบรรยากาศวันที่22อพฤษภาคมในปี57แต่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศก็คือจะผ่อนปลนบรรยากาศให้มันคลายลงเรื่อยๆเืๆก็เปลี่ยนจากในค่ายทหารเนี่ยไปเป็นในสถานที่ราชการอย่างเช่นสารกลางจังหวัดรวมไปถึงสถานีตำรวจเห็นด้วยไหมคะคือผมก็เห็นด้วยตั้งแต่แรกนะครับว่ามันไม่สมควรที่จะเอานักการเมืองคนที่คิดต่างเนี่ยไปปรับทัศนคติมาตั้งแต่แรกนะไม่ว่าจะด้วยเรื่องเหตุอะไรก็ตามแต่ แต่ผมเข้าใจเลยครับว่าบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตย mm hmm. เมื่อบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องทําแบบเผด็จการ mm hmm. ซึ่งต้องทําให้ขวายเห็นต่างเนี่ยต้องตื่นกลัวไว้ก่อนนะ mm hmm. ไม่ต้องไม่ไม่กล้าแสดงออกไม่ออกไปต่อต้านขัดขวางแต่ในการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทั่วโลกต่างชาติที่อมองประเทศไทยเดี๋ย mm hmm. ว่าเอะประเทศไทยเ,ยเรื่องทิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมันเหมือนกับ สกัดขัดขวางสิทธิเสรีภาพของคนในประเทศไทยคนที่เห็นต่างโดยเฉพาะโลกในวันนี้เนี่ยมันมันเป็นโลกเสรีโลกาพิวัต์เนี่ยน,นานาชาติทั่วโลกเนี่ยเขาถึงกันหมดแล้วโลกเวลานี้มันประเทศในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ประเทศเดียวโดดเดียวนะอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยนั่นก็เป็นเผด็จการสุดโต่งก็ไม่มีใครครบไม่มีใครค้าและสุดท้ายประชาชนก็อยากจนค้นแค้นเชื่อผู้นําคนเดียวนะคือนั่นคือประเทศเผด็จการ ประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศผดเด็จกาณณนะเวลานี้ชั่วโมงนี้นะเพราะมาจากการรัฐประหารทีนี้พอมาจากการรัฐประหารจะทําอย่างไรให้รัฐบาลอยู่ได้อยู่ยาวและอยู่ด้วยความมั่นคงของรัฐบาลเองแต่ว่าไม่ได้มีความมั่นคงของประเทศทั้งประเทศนะครับแต่ทําอย่างไรให้รัฐบาลให้อยู่ได้ก็เลยใช้กฎหมายพิเศษมาบังคับใช้เมื่อใช้กฎหมายพิเศษนานาชาติทั่วโลกก็ต้องกดดันเป็นเรื่องธรรมดามนะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเพิ่งมาผ่อนผันเอาเร็วๆนี้คุณชุติมาก็คงจะเห็นะนะแรกๆก็เรียกคนนั้นเข้าไปปรับทัศนคตินักศึกษาต่อต้านยืนเฉยๆชูป้ายก็เรียกยอโอ้<ะ>เราเห็นกันบรรยากาศในช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับรัดคอนะกอดรัดควัดเวียงเอาขึ้นรถพาไปโรงพักเข้าไปในค่ายทหาร<ะ>ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่น่ารักสําหรับนานาชาติทั่วโลกแล้วนะพอหลังจากนั้นก็มันมีหลาย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 อย่าง ที่ทั่วโลกเขากดดันประเทศไทยเรื่องการค่ามนุษย์เรื่องการไอยูยูบ้างเรื่องไอเคโอบ้างสารพัดส,สารพันเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นสมาชิกหนึ่งในสหรประชาชาติซึ่งมีข้อตกลงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยแต่ประเทศไทยกลับไม่มีสิทธิเสรีภาพในประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นข้อกังขาที่ทำทำให้ปนานาชาติทั่วโลกเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องเรียกร้องมากับประเทศไทยะนะฮะแล้วก็วันที่หนึ่งวันนี้เลยมีการผ่อนผันให้คนไทยเนี่ย ที่ไม่มีคดีความเนี่ยอ,ออกนอกประเทศได้คือปลดล็อกไปไหนมาไหนได้ออกนอกประเทศได้ดซึ่งตรงนี้นนนมันก็เป็นข้อหนึ่งในในสรประชาชาติด้วยนะครับว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศาสามารถเดินออกนอกประเทศได้และสามารถกลับเข้ามาในประเทศได้นี่มันมีข้อตกลงหมดเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นรัฐทหารคุณชุติมากับพี่นิรามิตรคงจําความกันได้เพราะเป็นนักต่อสู้มาอย่างยาวนาน6ตุลา19 14ตุลา16 ในขณะนั้นคนเกลียดทหารกันมากมายนะครับเพราะเป็นรัฐประเดชการแล้วเขียนฆ่าพี่น้องประชาชนคใครฆ่าไม่ฆ่าเราไม่รู้ว่าใครจะฆ่าใครจะยิงแต่ทหารเนี่ยเป็นคนสลายการชุมนุมและทําให้มีคนบาดเจ็บและล้มตายมา17พฤษภาามปี35ก็เช่นเดียวกันทหารหลังจากสลายการชุมนุมแล้วเรียบร้อยแล้วมีนิโรโทษกรรมแล้วเนี่ยทหารออกนอกไปซื้อกับข้าวยังต้องเปลี่ยนชุดนะครับปี35ก็เช่นเดียวกันใล้ๆกันปี53ก็คล้ายๆกัน ทหารสลายการชุมนุมยิงคนบาดเจ็บล้มตายจะมาจากเจ้าหน้าที่หรือหรือไม่ก็ตามแต่แหละครับหรืออยู่ในคดีความก็ตามแต่แต่พี่น้องประชาชนนี้ว่าทหารเข้ามาสลายการชุมนุมแล้วทําให้คนบาดเจ็บและล้มตายคนเกลียดทหารนะครับมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพลเอกประยุทธ์ก็มาจากทหารแล้วก็มารัฐประหารใช่ครับวันนี้ยังไม่มีคนตายเพราะคุณใช้กฎหมายมบ,าบังคับแต่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพทำให้พี่น้องประชาชนบางขวายที่เขาเห็นต่างเขาก็าเกลียดทหารเหมือนกันนะท้าอย่างไรจะไม่เกลียดทหาร ก็อย่าไปใช้กฎเกณฑ์กติกาหรือผ่อนคลายอย่างที่ว่าไว้นี่ครับวันนี้มันเป็นทหารนะต้องต้องยอมรับนะครับทหารไปที่ไหนนะนี่คือประเทศสีเขียวเลยคุณชุติมาก็เห็นนะครับมาที่นี่ก็ทหารก็ยังเที่ยวเดินเป็นผ้านกันอยู่ค,คือไม่จําเป็นต้องเดินแล้วเนี่ยธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดจะผ่อนคลายก็เอาฐานเข้าไปในกรมกองเสียนะฮะก็มันมีกฎหมายพิเศษอยู่นี่ใช่ไหมตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ไปกับตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังทํางานได้ถ้าจะผ่อนคลายก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ สำหรับตัวผมเองนะว่ามันเป็นสินที่ดีอย่างน้อยๆนีน่มันก็เหมือนกับเป็นบรรยากาศผ่อนคลายคือไม่หลอกลวงคนไทยด้วยกันแต่หลอกหลอกนานาชาติทั่วโลกได้นะครับว่าออประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายแล้วส่วนมาตราเนี่ยมันยังคงอยู่คือสิ่งสําคัญที่มาตราสีสีหรืออะไรเนี่ยที่ยังบังคับใช้อยู่เนี่ยตรงเนี้มันยังมีใช้อยู่ลออ,ลอปกดลอ็ลอกสิครับให้พี่น้องประชาชนวิภา์วิจารณ์อะไรต่างๆนานาได้ตามสมควรดีมาถึงเรื่องปรับทัศนคติ เราก็เห็นด้วยครับว่าอพอกันแล้วแหละเรื่องปรับท่านนักนะพี่นิรัมิตเนะี่ยคือคนทุกคนอย่างพี่นิรัมิตเนี่ยจะเรียกไปหาพี่น้องประชาชนพบปะพูดคุยเพราะเขาเป็นนักการเมืองย่อมสามารถที่จะทําได้ก็ต้องเดินหาเสียงไปงานศพไปงานบวชขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดก็ต้องไปไม่ไปเดี๋ยวเขาก็ไม่เลืกอกหาว่าหญิงมั่งอะไรมั่งก็ไม่ต้องแข่งขันกันอย่างนี้ต้องดูแลพี่น้องประชาชนต้องรู้จักว่าเออชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนอะไรเพื่อที่จะนําปัญหานั้นะ ในอนาคตถ้าเกิดเป็นสสอ,อีกถ้าเลือกตั้งได้เขมาเนี่ยก็ไปเสนอไปแก้ไขไปพูดในสภาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้มีไหมครับมันไม่มีอ่ะสนชมาจากไหนมาจากคอสชลากตั้งเข้ามาปัญหาพี่น้องเดือดร้อนอยังไงจะยากจนข้นแค้นแสนเข็ญยังไงไม่รู้เรื่องจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ไม่ถูกจุดเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ไปสอดส่องดูแลปัญหาแล้วก็นํามาแก้ไขมันไม่มีเช่นเดียวกันครับวันนี้ว่าเอาละในเมื่อคุณว่าไม่ปรับทัศนคติในใค่ารทาหารแต่ไปที่โรงพักไปศาลากลางจะใชะ้แนวทางอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าก็มันเป็นส่วนที่ดีมันเป็นการผลผลคลายได้เป็นเป็นการผลคลายในระดับหนึ่งเท่านั้นน่แต่ว่าจริงๆแล้วมันปัญหาอยู่ที่ไหนคุณชุติมาพินิรมิดปัญหาวันนี้อยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ อันนี้มันเป็นการเฉนะครับเฉ๋ไฉเฉ๋ไฉว่าเออประเทศไทยเนี่ยเอาละผ่อนคลายตรงนี้แล้วไม่เรียกปรับสถานะกติในค่ายทหารแล้วไปปรับที่โรงพักไปปรับที่สาลากลางแต่จริงๆว่าวันนี้มันอยู่ในหมวดการทําประชามติเฉว่าเราผ่อนคลายแล้วนะแต่จริงๆห้ามพูดเรื่องการทําประชามติห้ามวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมน,นูญจะรับไม่รับพี่น้องเฉยไม่ได้เลยอาจารย์พิษอาจารย์สุรนันท์ใส่เสื้อยังเถียงกันเลยว่ามันผิดหรือถูกเห็นไหมฮะ แค่เสื้อตัวเดียวว่าโ no, นรับหรือไม่รับธรรมดาก็ใส่กันทั้งสองข้างไม่ได้ไปเฉีย์ข้างหนึ่งข้างใดแต่จริงๆแล้ววันนี้นะการทําประชามามติมันต้องเปิดกว้าง<ม>ให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้และเข้าใจผมเห็นต่างเนี่ยผมก็สามารถอธิบายได้ในข้อเสียของร่างรัฐธรรมนรณฉบับมีใช้ได้<ม>เขาเห็นดีเห็นงามเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ได้<ม>ทําไมก็ส่งครูกอครูขอไปล่ะครับวันนี้มีนญาติแทบทั้งสิ้นครับ วันละ90บล้าน300คนคนละ300บาทคุณ <c oughs> ชูติมาดูงบประมาณตั้งเท่าไหร่ <c oughs> คนพวกนี้ลงไปมีนัยยะทั้งนั้นน่ยผมว่ามีนัยยะว่าต้องการให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ <c oughs> นี่คือหน่วยงานของรัฐใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนอธิบาย <c oughs> ส่วน <c oughs> ส่วนที่ไม่ดีไม่เห็นบอกเลย <c oughs> ไม่มีทางครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะดีเลประเสริฐสีผมยังมองว่ามันไม่ดีผมถึงไม่รับไปผมบอกเลยผมไม่รับแต่ผมไม่ได้ชวนให้ใครจะรับหรือไม่รับนี่ผมพูดได้ผมพูดคนเดียว ผมบอกผมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับไม่ใจเพราะในสิ่งที่ผมเห็นมันความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าประเด็การ,รผมจะมองอย่างเงี้ยผิดตรงไหนผมอธิบายแบบนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจก็ไปดูก่อนสิครับว่าร,าร่างรัฐธรรมร่างร่างรัฐธรรมนูญฉบับไม่ใจมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่เอานี้ก็ผมว่าเงี้ยแต่สําหรับผมใช้เงินใครผมไม่ได้ใช้เงินแบบผมพูดไม่ได้กินภาษีของรัฐบาล <c oughs> แต่ว่ารัฐบาลหน้าเวลานี้ส่งค,ครูคอ สามลา้านสามแสนคนคนละสามร้อย <c oughs> ลงไปในพื้นที่ใช้งบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนตั้งนั้นนะครับและเพื <S <s ่ออะไรครับผมว่ามันมีในยะเพื่อให้รับนั่นแหละครับนี่ไม่พ้นหรอกครับใครส่งไปกรทกรทเขียนมาไปถามเลยครับคุณมีชัยจะให้รับไหมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านไหมนี่แหละครับมันมันมันเป็นมันเป็นผลที่ว่าเฉยเฉยจะเรียกปรับทัศนคติที่โรงพักหรือที่สาลากลางตรงไหนไหน มันก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทําประชามาติในครั้งนี้เลยนี่เฉยนะครับจริงๆแล้วมันเปิดไปเลยครับหยุดไปเลยมาตรา61อย่างที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับพรบรพรบรประชาม,าต,ชามาติเนี่ยให้พี่น้องประชาชนพูดกันเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครจะรับหรือไม่รับมันจะได้โปร่งใสงกันทั้งสองข่ายไงแต่วันนี้หน่วยงานของรัฐส่งคนลงไปเต็มที่เข้าทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอไปในบอกกับพี่น้องประชาชนเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญถามว่าไปคุยแต่เรื่องดีๆไหมนะ อย่ามาพูดเลยจารไม่ิชัยว่าโมมันมีแต่เรื่องดีๆผมไม่เชื่อหรอกครับค่ะไม่ดีจริงอะไม่ใช่ประชาธิปไตายจริงผมยืนยันอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะผมเห็นอย่างนั้นนะครับค่ะอืมก็เป็น,นคือส่วนนี้เฉยนะครับผมว่ามันเป็นการเฉยๆฉแต่จริงๆแล้วมันเรื่องประชามติมันเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณไม่เปิดให้เขาวิพากษ์วิจารณ์กันได้ค่ะ เหมือนจะผ่อนคลายบรรยากาศนะคะคือดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าอืมบรรยากาศไม่น่าจะดีนะสำหรับบรรยากาศในการกาเข้าสู่ในการทำประชามาติในวันที่7สิงหาคมแต่ดูไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการแสดงมุมมองแสดงความคิดเห็นในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญยังคงทำไม่ได้อยู่อย่างต่อเนื่องผมว่าดูเหมือนผ่อนคลายแต่ไม่ตรงเป้าตรงประเด็นเกี่ยวกับทางการทำประชามาติที่ให้พี่น้องประชาชนหรือนักการเมืองนักวิจาการมาวิพากษ์วิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างถึงพริกถึงกิงกันได้ทําให้พี่น้องประชาชนได้รู้และเข้าใจว่าดีมากกว่าไม่ดีหรือไม่ดีมากกว่าดี จริงๆแล้วปัญหามันน่าจะอยู่ที่พรบรประชามติมาตรา61เสียมากกว่านะคะเดี๋ยวในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์กันดูท่านนีลไมินท์ในตอนนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าสาเหตุที่ผ่อนปรนในการปรับทัศนคติจากข่ายทหารไปเป็นที่อื่นเนี่ยไม่มีใครมากดดันเลยแต่จริงๆแล้วในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของท่านนีลไมินท์คิดว่าเป็นเพราะเหตุใดทําไมรัฐบาลจึงผ่อนคลายบรรยากาศลงคะครับ คือต้องยอมรับว่าในสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยมันผ่านทั้งสังคมประชาธิปไตย <t od S 2> และก็สังคมเผด็จการอ่า <t od S 2> uh ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสังคมเผด็จการเหมือนอย่างท่านวราวฒิพูดอ่าแต่สังคมประชาธิปไตยเนี่ยเขาต้องยอมรับสิทธิเสรีภาพอ่าเขาจะให้หลักประกันว่าการที่จะประชาชนคนอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยจะเลือกทิ่นที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเขาก็สามารถที่จะเดินทางไปมา ได้ตามความประสงค์ของเขาได้นี่คือหลักเบื้องต้นแล้วก็สิ่งที่เขาได้ดําเนินการมาเนี่ยต่างประเทศสังคมสารประชาชาติเขาก็ให้การยอมรับลงมติกันบอกว่าของเราเนี่ยเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคนว่าจะเลือกทิ่นที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศได้เลยคุณไปได้คุณทําตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กําหนดไว้แล้วก็ดําเนินการได้เลย อันนี้คือเบื้องต้นนะครับแต่ต่อมาพอประเทศไทยเราถูกยึดอํานาจมเมื่อวันที่22พฤษภาโดยคอสชอเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยตัดเขาไม่มองเห็นสิทธิเสรีภาพอาของประชาชนในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาไตยเขาเขามองว่าการที่ประชาชนเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนไ,หนได้เนี่ยไม่ได้ในสังคมเผด็จการเขาก็เลย ออกคำสั่งห้ามห้ามไม่ให้พวกเราไปไหนมาไหนนะครับ mm hmm. มีเงื่อนไขต่างๆนานาเยอะแยะ,ะแล้วก็อันที่สองก็มาห้ามในการที่แสดงความคิดเห็นตัวนี้สําคัญมากที่สุดเลยในสังคมประชาธิปไตยที่จะให้คนในประเทศนี่ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งกฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งจะประกาศใช้โดยการผ่านประชามติในเร็วนี้ mm hmm. แต่สิ่งที่ตามมาคือว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธัปไตยเนี่ย ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งโดยหลักของอหลักของสิทธิมนุษยชนซึ่งสาประชาติให้การรับรองเนี่ยเขารับรองว่า,าสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดของคนเนี่ยต้องได้รับการยอมรับคือถ้าคิดไม่ได้หรอกมันมันมันไม่ใช่มนุษย์แล้วทุกคนต้องมีโอกาสที่จะคิดคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิของเขาในการที่จะเห็นด้วยกับข้อเสนอที่เสนอมาบอกว่า,วา รัฐบาลจะดําเนินการประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังมีข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็น่าจะมีความคิดเห็นได้แสดงออกรู้้นี้ได้แล้วสะท้อนมาเห็นว่าโดยเฉพาะความคิดเห็นทางด้านการเมืองอการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองในการที่จะประชุมซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในพรรคทุกพรรคจะต้องได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินกิจกรรม ทางการเมืองอได้ตลอดโดยอิสระเสรีเดี๋ยวนี้นี่ถูกคุกคามไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะแสดงความคิดเห็นจะถูกติดตามติดตามก็คือผลที่ตามมาคือท้ายสุดก็คือเรียกไปปรับทัศนะซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยุติยุติโดยเด็ดขาดเลยครับคอทอชเนี่ย วันนี้เราประกาศว่าเราจะก้าวเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยโดยนัดแรกนี่จะวันที่7สอคอนี่เราก็จะ,ะประชามติแล้วถ้าประชามติผ่านก็แสดงว่าเรานี่ประกาศทั่วโลกว่าเราอยู่ยในสังคมประชาธิปไตยต้องยอมรับครับกระบวนการเหล่านี้นี่เป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอ,ปอบประชาธิปไตยต้องเปิดโอกาสให้นักการเมืองให้นักวิชาการพี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหไม่ใช่ว่าจะต้องติดตาม อย่างผมมาแสดงความเห็นวันนี้ก็อาจจะถูกติดตามก็ได้อพอถูกติดตามก็ท้ายสุดก็จะเรียกไปปรับทัศนะ, <c oughs> ะการที่จะบอกว่าจะไปปรับที่ค่ายทหารหรือไปที่สารกลางหรือไปที่โรงพักมันไม่ใช่สาระสําคัญ <c oughs> ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย <c oughs> การส่งเสรมิมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาะชนมีสิทธิในเรื่องแสดงความคิดเห็นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องเปิดโอกาสให้เขานะครับถ้าเขาแสดงความคิดเห็นแล้วมันไปละเมิด ไปละเมิอดอำนาจรัฐไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นมันก็มีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายแพ่งรองรับในการที่จะลงโทษบุคคลคนนี้ตามกระบวนการของยุติธรรมได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่ก็เมื่อถูกไปเรียกไปปราบทัศนะเขาก็จะมีเงื่อนไขขึ้นสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าห้ามเช่นห้ามออกต่างประเทศห้ามทำธุกรกรรมเรื่องการเงินการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน ไม่ได้เลยถอนเงินบัญชีธนาคารก็ไม่ได้ลูกเต้าเขาก็เรียน,นเสีสยนหนังสืออยู่ทาอย่างไร่ะครับก็เกิดความเดือดร้อนกันไปหมดการใช้กฎหมายบังคับอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันขัดต่อ,อกระบวนการที่ก้าวเข้าไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยทึ่งสังคมไทยเราเนี่ยไม่ควรที่จะให้เกิดอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะยกเลิกอีก,กนหนึ่งก็คือคําสั่งต่างๆอย่างเช่นการค้นบ้านคนโดยไม่ต้องออขอหมายสาร ไม่ต้องผ่านกระบวนการของตํารวจซึ่งะจะต้องไปขออนุญ,ญาตศาลศาลให้ใบคน้นถึงจะไปคน้นหรือจะไปจับดําเนินการได้ตามกฎหมายอาญาแต่พอมีคําสั่งของคณะปฏิวัติออกมาเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งคุณจะไปค้นบ้านของใครเวลากลางคืนรม่กลางวานันคุณไม่ต้องไปขอหมายคนขอให้เป็นนายทหารยศ ร้อยร้อยตีขึ้นไปก็สามารถที่ต่ำกว่าร้อยตีก็ไปได้ก็ <c oughs> ไปได้นะครับมีสักละสิ์เท่าเทียมกันกับ <c oughs> พนักงานสอบสวนตามปวิอาญาเลยคุณก็สามารถไปนค้นได้นะครับบางที่ก็ถูกกล่าวหากันง่ายๆ <c oughs> ถ้าไปใช้ในการที่ปราบโจรผู้ร้ายหรือคนที่ทำไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ก็เป็นที่น่าสารรเสริญแต่ส่วนมากจะถูกกแกล้ง <c oughs> ลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่มีการตรวจสอบด้วย เพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี5-7ชั่วคราวก็ยังเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าการกระทําใ,ใดๆของคอสชเนี่ยอชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยะจะนำไปฟ้องร้องไม่ได้เลย<ต>ลักษณะอ,อย่างนี้เนี่ยก็ทําให้บรรยากาศที่จะเข้าไปสู่สังคมประชาธิปไตยโดยการประชามติเพื่อให้โปร่งใสแล้วก็เป็นการส่งเสริมะระบอบปกครองประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกสกัดด้วยกระบวนการเหล่านี้ กฎหมายเหล่านี้ควรที่จะผ่นอนออกไปไม่ไม่ไม่ใช่มามามายกยอว่าไปต่างประเทศได้ทําให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพาดีขึ้นนนมให้้เพิ่ขึนนะไม่ใช่ครับตัวนี้สําคัญต่างๆคําสั่งที่13บสทับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้เรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ย คืน้ามาให้หมดเลยยุติในการที่จะไปติดตามผู้ที่รักประชาธิปไตยคนที่แสดงความคิดเห็นอยู่เรื่อยๆหรือนักวิชาการหรือนักการเมือง<ฆ>ยุติเดยเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นพรรคการเมืองก็คืนให้เขาได้มีโอกาสประชุม,มเดี๋ยวนี้กล่าวหาหนักการเมืองเหมือนอย่างโจรเหมือนอย่างโจรที่จะเข้าไปสมหัวกันแล้วก็ทุจริตกินบ้านกินเมืองหรือจะไปก่อความวุ่นวาย จะจับอาวุธขึ้นมารัฐประหารซ้อนอะไรสํานองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่อย่างนั้นครับเขาอยากจะใช้กระบวนการประชุมของพรรคเนี่ยโดยฟังเสียงข้างมากเนี่ยว่าทิศทางในการที่จะปฏิรูปประเทศในโครงสร้างของสังคมประชาธิปไตยเขาจะทําอย่างไรเขาจะปรับตัวในฐานะสมาช,ชิกกันอย่างไรในฐานะพรรคการเมืองกันอย่างไรในสังคมต่อไป สิ่งเหล่านี้นะครับต่างหากครับที่จะทําให้สังคมประชาวิจัยเกิดขึ้นอย่างมั่นยืนในประเทศไทยของเราแต่มาสกัดกั้นโดยคําสั่งต่างๆเนี่ยควรที่จะถอยออกไปหมดเลยไม่ควรที่จะให้อยู่ในการ,ารบบที่จะสาระบบของกฎหมายที่จะเตรียมตัวเข้าสู่สังคมประชาวิจยคร,ครับเบื้องต้นหมดครับผอเรมอีกนิดนึงนะการเปลี่ยนสถานที่ปรับทัศนคติของรัฐบาลฐานณเวลานี้ที่ให้ไปสารลกล้างก็ดีที่ไปโรงพักก็ดี ผมว่าเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของทหารเปลี่ยนแนวแรงกระทบที่ทําให้พี่น้องประชาชนคิดว่าไอ้น,นี่ก็ทหารไอ้น,นั่นก็ทหารทุกอย่างเป็นเป็นเพราะทหารทำทั้งสิ้นเลยก็เปลี่ยนเฉไปนะครับรักษาภาพลักษณ์ว่าทหารที่ทําลงไปเนี่ยเรียกไปเข้าค่ายบ้างอะไรบ้างมันเหมือนกับดูว่าแรงหนัก แต่พอไปที่สารกลางไปที่โรงพักเนี่ยมันอาจจะเป็นหน้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเนี่ยคือรักษาภาพลักษณ์ของทหารไม่ต้องการให้คนเกลียดชังมากไปกว่านี้นี่ก็แค่นั้นเองครับดูแล้วก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะค,ะครับของการจะสร้างบรรยากาศที่ให้มีความเป็นประชาธ<ต>ิปไตยมมได้ดูนะครับว่าที่เขาเปลี่ยนไปที่สารกลางเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มคนที่จะทําขัดต่อคําสั่งของเขาเนี่ยมันมีมาก <c oughs> เพราะว่าเขาเขาไม่ชอบไงเขาทนทนทนไม่ไหวอ่ะมันก็เลยจะไปขัดต่อคําสั่งของเขาค <c oughs> ่ายอาจจะไม่พออ่าแล้วค่ายจะไม่พอไงที่นั่งมันผมไปดูมาแล้วสองครั้งแล้ว <c oughs> อ่ามันแคบนะครับแต่สารการกว้างไงมันอาจจะไปที่สารการเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้เวอร์ชันใหม่ผู้มีประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ายทหารในร้อยเอ็ดนั้นก็เข้ามาหลายครั้งแล้วสำหรับอดีตสสท่านนิลมิตรก็ดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ มองแล้วมันไม่ใช่สาระสําคัญของการส่งเสริมในระบอบประชาธิปไตยในยของการที่จะผ่อนปลนอะไรต่างๆแท้จริงแล้วเนี่ยจุดตั้งต้นกลับไปค่ะคำสั่งของคอสชอหลายคนไม่เคารพว่ามันคือกฎหมายนั่นเองนะคะพักกันก่อนคู่เดียวค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของบรรยากาศในการจะเข้าสู่การทําประชามติ 7สิงหาคมในตอนนี้ค่ะหลายภาคส่วนเลยอย่างที่เราได้เห็นบรรยากาศกันมานะคะสวมเสื้ออย่างเช่นพีซีวีก็มีเสื้อไปชามาติต้องไม่ล้มไม่โกงไม่อายพามา่าหลายคนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนี้กลุ่มเล็กๆ2คนเท่านั้นคุณสุรานันท์เวชชาชีวะกับอาจารย์พิษได้มีการสวมเสื้อที่มีข้อความว่ารับและไม่รับเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายกลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะนายสมชายบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ผิดหรอกแต่มันมีแต่นะฮะอาจจะผิดได้1 2 3 4จะมีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ บรรยากาศเข้าสู่การทําประชามตินะคะพักประชาที่ปัดพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักกอื่นๆที่กะกะตที่มีการจัดเวทีในการให้บรรดาพักการเมืองหลายสิบพักการเมืองไปยิงคําถามแล้วก็กรกะตจะเป็นผู้ตอบนั่นนะคะ พักใหญ่หญหญเ,เขาเสนอว่าควรที่จะมีการแก้ไขพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับมาตรา61ว่าในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรที่จะมีการเปิดเวทีเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายที่มีการแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ในตอนนี้เองเขายืนยันออกมาแล้วว่าจะไม่มีการแก้ไขอย่างแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายข้อนี้ค่ะตัวนี้มันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าเอ๊ะมันควรจะทําได้แค่ไหนอย่างไรเอที่ว่าก้าวร้าวหยาบคายรุนแรงปลุกระดมเนี่ยมันแค่ไหน ก็ไม่มีความชัดเจนออกมาจากปากของกกตนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีแอคชั่นออกมาค่ะเนื่องจากว่ามีบุคคล2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุรนันท์เวชาชีวะและอาจารย์พิษได้มีการสวมเสื้อที่มีข้อความสกรีนว่านะคะรับและไม่รับเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายเนะะี่ยค่ะประเด็นนี้ก็เลยทำให้กะกะตนี่นะคะนายสมชัยเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ากรณีการสวมเสื้อของบุคคลทั้งสงคนนี่นะทั้งส,งท,งสงท่านบอกว่า ไม่ผิดหรอกมันเป็นสิทธิที่สามารถที่จะสวมใส่ได้แต่ยกเว้นว่านะคะข้อแรกเลยนายสมชัยบอกไว้นะคะบอกว่าคือใส่จัดรายการทุกวันเนี่ยในลักษณะเชิญชวนปลุกระดมยกเว้นพิสูจน์ว่าคือยากจนมีเสื้อใส่แค่ตัวเดียวแบบนี้อันนี้ไม่ผิดนายสมชัยบอกนะคะสองคือช่วงที่จัดรายการเนี่ยมีการพูดเท็จมีการปลุกระดมหยาบคาย 3. ม,มีการแจกเสื้อแก่ผู้ฟังเรียกเรตติ้งรายการ อันนี้ผิดมาตรา61อวงเล็บ2คือแจกของเพื่อจูงใจลงคะแนนอันนี้ผิดและสุดท้ายทน,น,นายสมชัยบอกไว้นะคะบอกว่าถ้ามีการขายเสื้อและคนใส่มากๆแล้วไปเดินขบวนเกาอความมุ่นวายเนี่ยอันนี้ผิดคือหลายคนงงเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันเดียวกันนี้เลยนะคะกกต,อ,ตอ,อีกคนนึงเนี่ยก็คือทางด้านของนายสุป,ประชัยสมเจริญเขาออกมาบอกว่ากรณีการจะผิดพบรบมาตรา61ได้เนี่ยแล้วถึงขั้นต้องจําคุก10ปีเนี่ยจะต้องผิดในทุกๆวงเล็บ ก็คือมาตรา61มีทั้งหมดนะ6วงเล็บจะต้องผิดเข้าข่ายในทุกวงเล็บเลยก็คือตั้งแต่วงเล็บวงเล็บ1จนถึงวงเล็บ6คุณธานาวุฒิพอฟังคําชี้แจงของกะกะตสองคนเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะคือสับสนไหมคะเพราะว่าสมชัยบอกว่าผิดวงเล็บเดียวก็ผิดแต่กะกะตอ,อีกคนบอกว่ามันต้องผิดทั้งหมดทั้ง6วงเล็บแบบนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะก็เนี่ยเ<ม>พราะกฎหมายพระบบประชามติมันมีคลุมเครืออย่างนี้<ม>เลยไม่รู้ว่าไอ้ไหนผิดหรือไม่ผิด ถามว่าวันนี้เราชวนเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปลงประชามาติในวันที่เจ็ดนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผิดด้วยสิครับเราไม่ได้บอกนะว,ว่าคุณต้องไปลงรับหรือไม่รับแต่ขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยว่าให้มาลงกันมากๆเอาเสื้อนี้ไปและทําไมรัฐบาลเนี่ยให้ารางวัลกันได้ว่าถ้าเกิดหน่วยงานไหนเขตไหนคูหาไหนหรือว่าเขาเขตที่ว่าที่ลงศูนย์ไหนที่ไปลงประชามาติกัน<ะ>มีคนมาลงประชามาติกันร้อยเปอร์เซ็นต เอารางวัลไปเนี่ยอย่างเงี้ยเชิญชวนให้พี่น้องมาลงประชามติชี้นำไม่ปลุกระดมไหมไม่ได้ชี้นำแล้วไม่ปลุกกระดมฮะแต่เชิญชวนให้พี่น้องมาลงประชามติกันให้มากๆมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆส่วนพี่น้องจะลงรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งอะแล้วเสื้อที่เขียนว่ารับหรือไม่รับมันจะผิดตรงไหนอะใช่ไหมฮะแค่บอกว่ารับผมเห็นว่าผมว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะไม่ได้ชี้นำเพราะเราอ่านรัฐธรรมนูญเราเข้าใจว่ามันอย่างเงี้ยมันไม่ดีให้ผมไปรับได้ยังไง ส่วนคนที่จะรับอ่านแล้วเห็นว่าดีก็ไปรับเอาสิมันจะผิดตรงไหนม,มันอยู่ที่จิตวิญญาณหรือวิสัยทัศน์ของแต่ละบุคคลว่าเมื่ออ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วไม่ต้องมากครับแค่ข้อเดียวเนี่ยแค่ว่านาย,ยกมาจากคนนอกได้จะมาจากไทยตรงหรือนั่นอาจจะเห็นว่ามันอ่ะดีผมรับมผมไม่มันเห็นว่ามันไม่ดีอ่ะผมไม่รับเอาแค่บอกว่าสวมาจากการรากตั้งมีอำนาจมากมายอย่างนี้ผมเห็นว่าอันนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ผมไม่รับมันก็เรื่องของผมอะ ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้ไปบอกเฮ้ยพี่น้องมาปลุกระดมกันมาอย่ารับนะผมไม่ได้ไปบอกอย่างนั้นเพราะกฎหมายมันห้ามไว้จริงๆแล้วโพรโบประชามาติมันอย่าทําอย่างนั้นเลยนี่ขนาดปี50น่ะพี่นิรมิตปี50ที่ทํากันมานะผมไม่ได้ขนาดนี้นะไม่มีโพรโบประ,ประชามาติที่ห้ามแล้วก็ติดคุก10ปีมไม่ได้ห้ามว่าอย่างนี้ใส่เสื้อรณรงค์กันได้นะแล้วชี้นําชี้แจงพี่น้องประชาชนกันได้ มีนะครับมีนักการเมืองมีพวกผมก็ไปกันนะครับใส่เสื้อสีแดงบวชโนกันในขณะนั้นเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นรัฐธรรมนูญฉบับปี50แล้วก็ผ่านไปด้วยดีแล้วในขณะนั้นก็เห็นมีไหมครับรับไปก่อนแก้ทีหลังสุดท้ายก็แก้ไม่ได้วันนี้ก็จะมากันอีกแล้วครับรับไปก่อนแก้ทีหลังปี50นะครับไม่ได้เขียนกฎหมายมในบทบัญญัติไว้ถึงขนาดนี้ยังแก้ไม่ได้เลยครับ แร้วรัฐธรมรมนูญฉบับมีชัยนี่ผมตามตัวบทกฎหมายนะครับแล้วร่างรัฐธรมรมนูญฉบับมีชัยมันจะแก้ได้ไหมอันนี้ผมพูดไม่ไม่บิดพลิว้วไม่บิดเบือนผมว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าขวายนุ่นจะฟ้องร้องเอาผิดกฎหมายก็เอาได้นะพี่เพราะแกล้งกันไงผมถึงบอกว่าพรบประชาม,มาติมีไว้เพื่อแกล้งคนที่เห็นต่างกับร่างรัฐธรมรมนูญฉบับมีชัยครับเห็นต่างคือไม่รับร่างแต่ถ้าพวกที่รับร่างครับสบายผ่านฉลุยคอยดูก็แล้วกันนี่แหละครับที่เขาจะเรียก ปรับทัศนคติอย่างที่ว่าไว้ไปที่โรงพักไปที่สารักเพราะอาจจะมีคนเยอะก็เป็นไปได้เพราะเขาจะแกล้งไงสาหรับคนที่เห็นต่างไปเหมือนกันนะครับครูกอกูขอกูคอไปอธิบายพี่น้องประชาชนในแง่ดีแต่พวกผมเนี่ยจะตั้งมั่งอ่ะครูกอกูขอครูคอไปปราบโกงและไปอธิบายชาวบ้านต่อไปเนี่ยทำได้ไหมในสิ่งที่มันเห็นว่ามันไม่ดีของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมครับเราก็หน่วยงานประชาชนนี่แหละ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรมไม่ได้กินภาษีของพี่น้องประชาชนเหมือนกับครูกอครูขอครูคอครูกอครูขอครูคอ,คอ,คอ,คอได้เงินเดือนนะครับได้เบีย้ยเลี้ยงกว่าร้สามร้อยไปอธิบายพี่น้องประชาชนในแง่มุมต่างๆที่คุณมีใยต้องการให้เห็นเห็นไหมเพราะเขาบอกว่าดีแต่เราเห็นว่ามันไม่ดีนี่เราก็อ่ะพี่น้องประชาชนไปอธิบายไนดะ้<ม>เหมือนกันเลยแต่เราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วอธิบายชาวบ้านทําได้ไหมถับเพลอยๆทำไม่ได้ครับโดนจับติดคุกนี่เนี่ยนี่คือการขอโอนัดเอาเปรียบ ประชาชนเลยนะครับอย่างนี้ก็คือการโกงเหมือนกันนะอเอาจริงๆเอารัฐเอาเปรียบโกงโกงพี่น้องประชาชนแล้วเหมือนกันให้พี่น้องประชาชนรับรู้ในส่วนที่ดีมากดีเลิศดประเรสริฐศีถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วโอ้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ขาวใสบริสุทธิ์ปราบโกงได้นี่เขาอาธิบายกันอย่างนั้นจึงตั้งว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงคแค่นี้ชี้นำไหมครับให้คนรับร่างไหมครับ ไอ้น,นี่คุณโกงแล้วอ่ะแค่ซื่อก็ชี้นาแล้วชี้นําดิมันโอ้โหดีเลิศประเสริฐศรีแต่พอไปดูในร่างรัฐธรรมนูญดูในบทบัญญัติมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอโอ้โหมันมีอะไรสารพัดสารพันธุ์กดเหมือนมันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นอย่างที่เรามองก็ไปดูดีครับเว็บไซต์ของนปชที่ไม่รับเพราะเหตุอะไรหนึ่งสองสามสี่มีทุกอย่างและเผลอๆต่อไปในอนาคตอาจจะเกิดวิกฤตนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะเราก็เขียนไว้ในใน,ในสิ่งที่เราเห็นเราก็เขียนไว้แบบไม่ว่าที่เราไม่รับก็เพราะอย่างนี้ ด้วยหลักวิชาการทุกอย่างเลยตามที่บทบัญญัติในพรบรประชามาติมันไม่เสียหายตรงไหนใช่ไหมครับพวกเราบอกว่าเราไม่รับก็เพราะอย่างเงี้ยส่วนพี่น้องจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่เพลินๆนะะเขาหมายหัวไว้แล้วนะถึงไม่มีหมายสารเขาหมายหัวไว้แล้วไอ้นี่ต้องเอานะเดี๋ยวหาช่องทางจับดาเนินคดีก่อนเพื่อนเลย<ว>ก็กเป็นไปได้คุณชุตีมาเพราะเขาจะกลั่นใช่พรบนี้กลั่นแกล้กลงคนที่เห็นต่างกับร่างม,มีัยเท่านั้นเลยครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับ ือในตอนนี้เนี่ยฮะทั้งประชาชนหรือว่าหลากหลายภาคส่วนเนี่ยก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงเหมือนกันโดยเฉพาะในการพูดคุยกันในรายการอะไรดิฉันก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังเหมือนกันว่าเอะคำพูดไหนเราพูดได้เราไม่ผิดกฎหมายประชามติคือคนทําตัวไม่ถูกนะสิ่งที่กกตจัดในวันนั้นที่สโมสรกองทัพบ,บุกนะครับที่จัดไป71พรรภคการเมืองแล้วก็มีกลุ่มการเมืองต่างๆเข้าไปร่วมด้วยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะแค่ไปถามอย่างเดียวว่าไอ้ไหนทําไม่ได้หรือทําไม่ได้แล้วก็นี่จะจัดกันทั่วประเทศก็ไม่ได้คำตอบ ก็ไปจัดกันแบบนี้ออันนี้เราก็ไปบอกว่าอันนั้นมันทําไม่ได้สมควรจะยกเลิกแล้วยกเลิกไหมครับไม่พอออกกันจริงๆแล้วหมนายกบอกไม่ยกเลิกก็ไปกันเนี้ยเหมือนกับก็ปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชนก็มัดมือชกในการทําประชามติแล้วมันจะโปร่งใสที่ไหนแล้วมันจะได้พอระบบการทําประชามติครั้งนี้มันจะได้มีความสั่งางามได้มากน้อยแค่ไหนอพราะถ้าพี่น้องประชาชนรับไปแล้วมันก็เกิดข้อกังขาอีกว่าเอ้ารับไปแล้วในขณะที่ปิดหูปิดตาประชาชนมัดมือชกอย่างเงี้ย มันก็เป็นข้อกังขาต่อพี่น้องประชาชนเบลอๆอ,อ,อาจจะเกิดความวุ่นวายเพราะรัฐไม่บริสุทธิ์นี่ยใช่ไหมครับถ้าทําอย่างเงี้ยเราเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา61แต่เขาไม่ยกเลิกหรอกครับเพราะว่าเพื่อจะได้อารัฐออบเปรียบต่อ คนอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเห็นต่างว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยไงครับนี่เรื่องเ็ามีแค่นี้ค่ะท่านนิตเวชคะในฐานะที่ก็เป็นนักกฎหมาย <c oughs> เป็นผู้รู้กฎหมายมาพอสมควร <c oughs> บรรยากาศในปี50นั้นไม่ใช่แบบนี้เลยพอมาในปีนี้ประชามติในปี59แล้วเนี่ยมองอย่างไรต่อพรบประชามติล่าสุดนี้ค่ะผมมองเบื้องต้นนะครับว่าเรากําลังเตรียมตัวเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยพเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆต้องเป็นกระบวนการที่ เป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งคนข้างมากในประเทศยอมรับแล้วก็ทั่วโลกให้การยอมรับแต่พอมาวันนี้เนี่ยการที่จะประชามติเรากำลังจะประกาศว่าประเทศไทยนี่มีการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ<ะ>แล้วก็มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตมีในระบบรัฐสภาซึ่งแต่วิธีการเดงการที่จะให้ประชาชนเข้าไปสู่เนี่ยมาปิดกั้นไม่ให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมผมไม่เห็นด้วยนะ ประการแรกเนี่ยการแช่แข็งพักการเมืองเนี่ยก็ไม่ถูกต้องแล้ะพักการเมืองที่ต่อสู้ในระบบรัฐสภาเนี่ยก็คือการที่กระทําใดๆของคนข้างมากของเขาเนี่ยเขาจะอาศัยมติมติพักคือจะจะ,จะแสดงความเห็นอะไรออกไปพวกหรือเขาต้องมีมติมถ้าไม่มีการประชุมจะมีมติได้อย่างไรอ่าแล้วก็ขณะเดียวกันการที่จะไม่มีการประชุมเนี่ย เสียงจากทั่วประเทศนี่หรือปัญหาต่างๆหรือความต้องการต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจะเข้ามารวมกันว่านในานามของพรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งทั้งที่เขากกตก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองแสดงความคิดเห็นจะแสดงได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีมติไม่มีการประชุมเพราะฉะนั้นขั้นพื้นฐานตัวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่จะต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีมีการประชุมพอพรรคการเมืองมีเปิดโอกาสให้ประชุม สสก็มีโอกาสมาประชุมได้มีความคิดเห็นอย่างไรตกผลึกแล้วก็เอาไปกลับไปหาประชาชนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลับเข้ามาประชุมแล้วก็นําเสนอในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทําให้ประชาิเนไ,ได้รับการพัฒนาตรงนี้ถ้าไม่เปิดไม่ได้ครับต้องเปิดให้แล้วอันที่สองเนี่ยความเห็นต่างเนี่ยคุณก็ต้องเปิดอีกต้องเปิดให้เขาได้แสดงความคิดเห็นตราบใดที่ยังไม่เป็นความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งก็ต้องให้เขาแสดงความคี่เห็นไปถึงแม้เขาจะเห็นต่าง<ะ>เห็นต่างจากคอสชอ,อย่างวันนี้เนี่ยหลายคนก็อยากให้ยกเลิกคำสั่งที่13ทับ59ที่คนบ้านจับกลุ่มคุมขังใครได้ตามความ พอใจของคอสชปราบมาเฟียปราบมาเฟียเรื่องอะไรแต่วิธีปราบจริงๆมันปราบชาวบ้านแล้วก็ปราบพวกโคศืออะไรถ้าการเมืองอะไรสำนองนี้มากกว่าแทนที่จะไปแสดงออกถึงการปราบมาเฟียหรือปราบอิทธิพลอะไรดอกเบี้ยรายวันเอาดอกเบี้ยรายวันวันละ20บาท50บบาทวันละร้อยบาท บ้านผมนี่ผมร้องเรียนไปเลยยังได้เห็นการที่เยอะแยะเลยนะคะพวกแขกเนี่ยเข้ามาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยทำไมไม่ใช้อํานาจตัวนี้เข้าไปสกัดหรือเข้าไปทําลายหรือเข้าไปหยุดยั้งแต่มาเล่นแต่เฉพาะนักการเมืองลักษณะอย่างนี้นี่ผมถือว่าการใช้อํานาจของคสชนี่ยังใช้อํานาจไม่ถูกในการที่จะพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าจะให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม ประชาิชนต้องเปิดสิครับใครสนใจในเรื่องของการเมืองก็สามารถที่จะออกมาวิภาษ์วิจารณ์ได้ถ้าคุณวิพาษ์วิจารณ์ละเมิดอำนาจรัฐล,ละเมิดอำนาจของประชาชนคนใดก็รับผิดชอบไปตามประมวลกฎหมายอาญาความหมั่นคงก็มีความอะไรก็มีหมดเลยนะอแต่วันนี้นี่ไม่ไม่ได้กกตยังมาออกกฎหมายอีกเข้าไปอีกบ,บังคับบอกว่าการกระทำดังต่อไปนี้เนี่ย คือกักตอตเนี่ยมันแปลกนะหนึ่งออกระเบียบได้สองเป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนได้สามเราตัดสินด้วยเป็นศารด้วยนะอ,อ,อยู่ในตัวเบ็ดเสร็จเลยแล้วไม่มีการตรวจสอบด้วยคนอื่นไปควบคุมตรวจสอบไม่ได้นะจะไปทักไปทวงไม่ได้เลยแม้กระทั่งมาแต่งตั้งนี่ก็ไม่ได้เลยอ่าซึ่งลักษณะอย,อย่างนี้เป็นอภิสิทธิชน ซึ่งผมคิดว่าการกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันขัดต่อการปกครองระบอบประชาไตยผมเห็นด้วยที่จะต้องเปิดโอกาสยกถอนออกไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นไม่ได้ประชาชนไม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นชาวบ้านผมนี่กลัวนะ,ะไม่กลัวได้ยังไงผมเอาแค่เอาขันแดงไปไปบ้านไปก็โดนเรียกไปปรับทัศนคติ<อ>แล้วก็มีโทษนะมีโทษเข้าไปค<อ>าดโทษไว้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการบรรยากาศ ไม่เอื้ออํานวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าคอสอชอ,อยากจะให้คนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์มากๆคุณต้องเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยอยากอยากเป็นเจ้าของอยากจะมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญโดยกระตุ้นให้เขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นมไม่ว่าจะกลุ่มอาชีพครูไม่ว่าจะกลุ่มอาชีพข้าชการพอค้าประชาชนพี่น้องต่างๆนะครับทุกสาขาอาชีพได้แสดงความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนกัน อย่างอิสระเสรี mm hmm. เสรีประชาธิปไตยก็คือบรรยากาศเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นไม่ใช่ว่าให้รัฐธรรมนูญผ่านก่อนแล้วค่อยเป็นไม่ใช่ประชาธิปตไตยมันต้องเริ่มจากกระบวนการ mm hmm. กระบวนการที่ถูกต้องและก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นประชาธิทปไตยแต่กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าสกัด mm hmm. สกัดคนที่จะแสดงความคิดเห็น อ่าหรือแสดงออกถึงความรักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแม้กระทั่งใส่เสื้อเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนตัวนะ,ะเสื้อของผมนี่สีแดงผมก็เลือกใส่ได้ออสีดําก็เลือกใส่ได้แล้วข้อความที่เขียนไปเนี่ยมันไม่ไปละเมิดไม่ไปเขียนด่าใครเช่นผมไปด่านิละมิสุจารีหมาอะไรตรงนี้ก็แสดงว่าด่านะครับนนนคนที่ได้รับความเสียหายใช่ก็เอาไปฟ้องร้องกันไปนี่เขาบอกว่ารับไม่รับ รัฐธรรม,มนูญเป็นสิทธิ์ของฉันค,ความจริงในกฎหมายนี่สิทธิของประชาชนนี่คุณเดินไปคูหาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะการับ<ม>หรือไม่รับก็ได้ไม่เห็นว่าปลุกระดมตรงไหนเลย<ม>อ่าแล้วที่จะบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันผิดตรงไหนมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตีความอย่างนี้ทําให้ประชาชนเขาเลยสับสน่แล้วก็วุ่นวายด้วยเพราะกติกาของกกตเนี่ยไม่เอื้ออําน่วย น่าจะยกเลิกทั้งหมดเลยนะพรบประชามตินี่ผมเห็นว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยแล้วที่ร้ายกาจที่สุดก็คือพรบประชามตินะมาตราส0วงเล็บสามมเขียนไว้บอกว่าการกระทําใดๆของคณะกันมการร่างรัฐธรรมนูญคณะอนุกรรมการและก็เจ้าหน้าที่ที่รับแต่งตั้งเนี่ยเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยพระราชบัญญัติประชามติก็แสดงว่าจะทําผิดทําถูกคุณก็ไม่ผิดไม่ผิด แต่ขณะเดียวกันในประชาชนแม้แต่คิดอย่างเดียวก็ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็เรียกไปละอันนี้มันเป็นการไม่ส่งเสริมแล้วยังทําลายด้วยทําลายการปกครองกระบวนการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยขอบคุณมากคือ่เสริมคือถ้ารัฐบาลนี้หรือกสชเนี่ย ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยกันจริงๆมันต้องสร้างพื้นฐานในการทําประชามติครั้งนี้นะด้วยเปิดโอกาสให้คนวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่นี่เป็นพื้นฐานของการที่ประเทศจะนําไปสู่ประชาธิปไตยนะเพราะวันนี้เนี่ยประเทศเป็นเผด็จการอยู่เอาและเขาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างแต่พื้นฐานของการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้และก็การทําประชามติมันต้องอยู่บนพื้นฐาน ความเป็นประชาธิปไตยก่อนนะแต่พอคุณมีพรบโบประชามติตูมปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกันปิดหูปิดตาประชาชนหรือรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยมันมีหมกเม็ดอะไรหรือจึงไม่ให้พี่น้องประชาชนประชาชนวิพาก์วิจาร์บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่างเต็มที่มันหมกเม็ดอะไรกันอยู่หรือเปล่าค่ะจึงกลัวการวิพากวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและนักวิจารณนักวิชาการนักการเมืองทั้งหลายมันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าจึงมีพรบ พอรบอรประชามติห้ามวิาพากษ์วิจารณ์รับหรือไม่รับหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าถ้ามันดีจริงอ่ะวิาพากษ์วิจารณ์กันไปสีครับใช่ไหมฮะแล้วก็การทำประชามตินั้นมันจะได้มีความปร่งใสในการทำประชามติตามที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรพี่น้องจะได้ตัดสินใจได้ในวันที่7สิงหานี้แต่วันนี้คุณไม่ฮนะคุณไม่เปิดโอกาสให้ทำอ่ะ ว่าเปิดได้งไงก็คุณมีพรบรตรงนี้ถ้าเคยไปพ่พบ้าิพิบาพิจารย์คนก็เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายมนี่เป็นต้นนะ จะให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมันต้องสร้างพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยก่อนในการวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งสองขวายเลยครับทั้งขวายรับหรือไม่รับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงนี้ต่างหากที่จะชี้นําประเทศนี้ว่านําไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคตหรือไม่สองปีเต็มๆแล้วนะคะที่รัฐบาลและกสชก็พิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นแล้วนะคะว่าเผด็จการนั้นไม่สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะแดงก็นึกว่าเป็นุธสงครามแล้วครับแก้กันแดงเจ้าของขันแดงั้างน่ตรงนี้นะคะนี่ผมตัว มไม่รู้ตอนนี้ของกลางอยู่ที่ไหนนะคะ <c oughs> ตามหาของกลางกันอยู่นะคะ <c oughs> เป็นห่วงมากเพราะว่าเงินทองทั้งนั้นเลยนะคะกว <c oughs> <ๆ>่าจะได้ขันมาแต่ละใบนี่ก็มันไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะคะ <c oughs> มันต้องมีการลงทุนเหมือนกันนะคะแต่แปลกคือมันเป็นเทศกาลประเพณีกลับกลายเป็นว่ามีความผิดเออนี่แหละประเทศไทยในยุคเผด็จการยุคนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะสําหรับรายการเปิดปมสุปฏิรูปประจําวันนี้ขอบคุณคุณธนาวุฒิแล้วก็ท่านนายรัมสุจารีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ